بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وما بعدها ونعوذ بك من شرها وشر ما بعدها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังมาร่วมพูดคุยนะครับในเรื่องราวของศาสนานะครับณที่แห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องก็ด้วยอนุมัตินะครับด้วยความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทําให้เราเองพี่น้องได้มาอยู่ร่วมณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นอีกสถานที่นึงนะพี่น้องบนหน้าแผ่นดินนี้ที่มีความประเสริฐเป็นอีกสถานที่นึงที่มีความยิ่งใหญ่นั่นเองพี่น้องแน่นอนในอัลกุรอานเองเนี่ยไม่ได้บอกนะพี่น้องหรือว่าฮะดีษของท่านนบีเองเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยณหลวงแพ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติมากกว่าสถานที่อื่นๆพี่น้องแต่ในฮะดีษเองในอัลกุรอานเองเนี่ยพี่น้องบอกว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีการรวมตัวกันพี่น้องในการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยแน่นอนสถานที่แห่งนั้นคือสถานที่ที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีบรรดามาลาอิกะห์อย่างที่นบีได้บอกฮัฟฟัตฮุมุลมาลาอิกะห์บรรดามาลาอิกะห์จะเอาปีกปกคลุมวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์ความเมตตาก็จะปกคลุมบุคคลเหล่านั้นเช่นเดียวกันวะนะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะห์ความสงบสุขความผาสุกก็ปกคลุมพวกเขาถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซะกะรัลลอฮุฟีมันอินดะห์วะซะกะรฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะห์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวชื่อของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดที่รวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องฉะนั้นเรามาอยู่ณที่แห่งนี้ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆพี่น้องเพราะมันคือหนึ่งในเนี้ยมะที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับเรานั่นเองพี่น้องมีสิ่งหนึ่งนะพี่น้องก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องหรือว่าสาระที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะพี่น้องมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานอัลเลาะห์กล่าวว่าวะอิตอัซนะร็อบบุกุมละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวนะครับอัลลอฮฺซุนตะลาเป็นพระผู้อภิบาลของสุเจ้าเนี่ยได้กล่าวว่าละอินชากัรตุมหากว่าสุเจ้าเนี่ยขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอาซีดันนะกุมอัลลอฮฺก็จะเพิ่มพูนความโปรดปรานเนี่ยมาต่างๆให้กับสุเจ้าทั้งหลายฉะนั้นด้วยกับอายะตรงนี้เนี่ยพี่น้องด้วยกับดำรัสของอัลลอฮฺจึงทำให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเราเองต้องการที่จะรักษาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺได้เมตตาให้กับเราต้องอัลลอฮฺซุนตะลากำลังบอกเราว่าถ้าเราเองต้องการที่จะรักษาเนียมะต่างๆที่อัลลอฮฺซุนตะลาได้มอบให้กับชีวิตเราทั้งสุขภาพร่างกายทรัพย์สินเงินทองลูกหลานที่ดีงามบ้านเรือนที่มันใหญ่โตเนี่ยพี่น้องหรือว่าความสุขในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องที่เป็นเนียมะที่อัลลอฮฺให้กับชีวิตเราเนี่ยเราต้องการที่จะรักษามันวิธีการที่จะรักษาคือต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันวิธีการที่เราเองจะอยากได้รับสิ่งอื่นๆเพิ่มพูนมาเนี่ยพี่น้องได้รับสิ่งที่เราไม่เคยมีในชีวิตสิ่งที่ดีงามต่างๆที่เราต้องการในดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องจะได้รับมาด้วยกับการที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันแล้วอัลเลาะห์ก็จะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเราพี่น้องนี่คือคุณค่าอย่างมากพี่น้องกับเรื่องราวที่มันดูเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับเราหลายๆคนพี่น้องแต่มันคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเองได้ลงมือปฏิบัติก็คือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การที่เราเองนึกถึงบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใช้สิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับชีวิตเราเนี่ยพี่น้องไปในหนทางของพระองค์อย่างยำเกรงนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆคนนั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์เนื่องด้วยกับหัวข้อในวันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราตั้งขึ้นมาและจะมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยหัวข้อมีชื่อว่ารักนบีต้องตามนบีพี่น้องนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับหัวข้อตรงนี้นะพี่น้องเราเองมาอยู่ในเดือนรอบีอุลอาวัลก็คือเป็นเดือนหนึ่งนะครับที่เราเองเนี่ยรู้ว่ามันคือเดือนที่มีความสำคัญคือเดือนที่มีการประสูติหรือว่าการเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกลุ่มที่หลงทางมากมายด้วยกับการ
มาอยู่ในเดือนนี้ด้วยกับการทำสิ่งต่างๆที่ผิดต่อหลักการของศาสนาและก็มีกลุ่มมากมายพี่น้องที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ว่าเราจะมาผ่านพ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยในเดือนไหนก็ตามในศาสนาเนี่ยพี่น้องบางเดือนมีความสำคัญมากกว่าบางเดือนบางเดือนมีความประเสริฐยิ่งใหญ่มากกว่าบางเดือนแต่ทำให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าเดือนหรือวันเวลาจะผ่านไปในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรพี่น้องคือเราจะต้องนึกถึงอาญันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกพี่น้องนึกถึงว่าวันนึงเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปสู่การถูกสอบถามถูกสอบสวนทุกๆสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องจะถามเราในวันกิยามะห์จะถามเราในอาลัมบัรซักนั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่เราจะต้องตอบเนี่ยในอาลัมบัรซักตอบในวันกิยามะห์เนี่ย1ในคำตอบที่สำคัญเนี่ยพี่น้องคือคำถามว่าเราเองเนี่ยมีใครเป็นผู้ที่นำในการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราบนหน้าดุนยาพี่น้องเราเองนี่มีใครเป็นแบบอย่างเราเองนี่มีใครเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเราทั้งรูปแบบของดุนยาและก็รูปแบบของศาสนาพี่น้องฉะนั้นในวันนี้นี่หน้าที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องถามตัวของเขาเองว่าเขาเองเนี่ยกำลังดำเนินชีวิตตามรอยของใครพี่น้องเขากำลังดำเนินชีวิตอยู่ตามรูปแบบของใครตามคนดังคนนั้นหรือเปล่าตามคนร่ำรวยคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าตามโค้ชที่เรียกว่าไลฟ์โค้ชคนที่เป็นคนชี้นำแนวทางว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะรวยทำอย่างนั้นแล้วจะจนเนี่ยพี่น้องเรากำลังเดินตามใครพี่น้องเพราะถ้าแน่นอนเราเดินตามบุคคลที่อยู่บนหน้าดุนยาที่เก่งแต่เรื่องราวของทฤษฎีและการปฏิบัติบนหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับก็เรื่องราวของดุนยาเท่านั้นแต่ถ้าเราเองดำเนินตามแบบอย่างของบุคคลที่ดีที่สุดบนหน้าดุนยาคือรักนบีและตามนบีเนี่ยพี่น้องแน่นอนความสำเร็จของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงทั้งความสำเร็จในหัวใจความสำเร็จในการดำเนินชีวิตบนหน้าดุนยาและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราต้องการคือความสำเร็จในอาคิเราะห์นั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบสำหรับเรานั่นเองพี่น้องรักนบีนั่นเองเราจะต้องมีความรักให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามพี่น้องว่าการที่เราเองเนี่ยจะต้องให้ความรักกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนมันมีความยิ่งใหญ่และมันส่งผลกับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยขนาดไหนพี่น้องเราเองเนี่ยลองมองดูนะพี่น้องว่าเนื้อมาต่างๆที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับชีวิตเราเนี่ยบนดุนยาเนี่ยมากมายเหลือเกินพี่น้องแต่ไม่มีเนื้อมาไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาเผยแผ่สิ่งที่ถูกต้องให้เราได้รู้ว่าสัจธรรมความจริงเนี่ยคืออะไรให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าจอมปลอมพระเจ้าที่เราเองเชื่อว่าเขามีการสามารถให้คุณให้โทษเราได้เนี่ยพี่น้องไม่มีอำนาจใดๆให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวคือพระเจ้าที่เราจะเคารพสักการะวิงวอนขอดุอาเชื่อในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเองเนี่ยพี่น้องเกิดมาบนหน้าดุนยาสร้างเราทุกๆคนมาโดยที่ไม่ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยพี่น้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไหนคือสัจธรรมความจริงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไหนคือแสงสว่างไหนคือความมืดมนพี่น้องเมื่อที่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่น้องที่พี่น้องของเราได้ขึ้นมาอ่านกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนกัตตะบัยนะรุชดุมินัลกอยฟะมันยักฟุรบิตตากูติวะยุมิมวะบิลลาฮิฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะตินวุซกอลันฟิซอมะลาฮาวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมAllahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah บอกว่า Allah Subhanahu wa ta'ala เนี่ยคือรัศมีพระองค์คือผู้ที่ทำให้เราเองเนี่ยพี่น้องออกจากความมืดมนมาสู่แสงสว่างพี่น้องและหนึ่งในหนทางในรูปแบบวิธีการที่ Allah ทรงดึงเราทุกคนเนี่ยพี่น้องจากความมืดมนมาสู่แสงสว่างเนี่ยคือการที่ Allah ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยกับแสงสว่างนั่นเองพี่น้องมาด้วยกับทางนำความถูกต้องนั่นเองพี่น้องและถามว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาถูกส่งลงมาเนี่ยพี่น้องเราเองจะไม่มอบความรักเราเองจะไม่มอบการปฏิบัติตามให้กับท่านนบีแล้วเราจะมอบให้กับใครพี่น้องเราเองจะมอบให้กับใครพี่น้องถ้าเราไม่มอบตามแบบอย่างของท่านนบีถ้าเราไม่มอบตัวเองมอบแนวทางการดำเนินชีวิตของเราตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเดินตามใครพี่น้องเราจะเดินตามใครพี่น้องที่จะนำทางเราเนี่ยไปสู่แสงสว่างไม่มีอย่างแน่นอนพี่น้องมีเพียงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงผู้เดียวที่นำแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาแล้วก็มาชี้ให้เราดูว่าสิ่งไหนละมันคือสิ่งที่ถูกและสิ่งไหนมันคือสิ่งที่ผิดพี่น้องเพียงแค่เท่านี้เนี่ยพี่น้องมันก็เป็นคำตอบให้กับเราได้รู้ว่าเราสมควรที่จะรักท่านนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าบุคคลอื่นๆทั้งหมดพี่น้องมากกว่าบุคคลอื่นๆทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องและความรักที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆพี่น้องมันไม่ได้เหมือนกับความรักของเราที่รักพ่อของเรารักแม่ของเราหรือว่าเราที่รักภรรยารักคู่รักของเรารักลูกของเราหรือว่ารักครอบครัวเราเท่านั้นพี่น้องหรือว่ารักสิ่งของต่างๆที่เรารักมากที่สุดบนหน้าดุนยาแต่ว่าความรักที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวิชาการบอกมันคืออุซูลุลอีมานมันคือพื้นฐานรากฐานของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เรารักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อมั่นว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องเราจะปฏิเสธความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อย่างแน่นอนพี่น้องเราจะต้องมอบความรักให้กับท่านนบีอย่างเต็มหัวใจพี่น้องและแน่นอนถ้าเรารักนบีเนี่ยทุกอย่างมันจบแน่นอนพี่น้องถ้าเราทุกคนในวันนี้เนี่ยให้ความรักต่อท่านนบีอย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องเราจะไม่มีข้ออ้างในการทำเรื่องราวที่มันผิดในหลักการของศาสนาจะไม่มีข้ออ้างว่านบีไม่ทำฉันก็ทำฉันจะเพิ่มนั่นฉันจะลดนี่ในศาสนาเนี่ยไม่มีข้ออ้างอย่างแน่นอนพี่น้องถ้าวันนี้เรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องที่อยู่ในความมืดมนที่อยู่ในยุคญาฮิลียะห์ที่ไม่มีกลุ่มชนไหนเนี่ยพี่น้องหรือว่ายุคสมัยไหนที่จะเลวร้ายพี่น้องเท่ากับยุคนั้นเนี่ยพี่น้องแต่ท่านนบีสามารถดึงกลุ่มคนเหล่านั้นออกจากความมืดมนออกจากแนวทางที่หลงผิดขนาดนั้นเนี่ยมาสู่แนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องจึงทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีความรักต่อท่านนบีอย่างยิ่งเพราะพวกเขาได้รู้ว่านี่แหละคือความถูกต้องนี่แหละคือเป้าหมายที่เขาเกิดมาบนหน้าดุนยานี้เขาไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันไม่มีดีมีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของเขาแต่เขาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำตามแบบอย่างของคนแบบนี้แหละคือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์จึงไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะมีความรักจะทุ่มเทกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องว่าลายุมินูอะฮาดุกุมحتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين นบีบอกลายุมินูอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดของสู่เจ้าเนี่ยของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมบูรณ์ حتى أكون أحب إليه จนกว่าฉันเองเนี่ยหมายถึงรอซูลุลลอฮ์เนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขาเนี่ยมากกว่าใครพี่น้องมินวาลีดีฮีมากกว่าพ่อแม่ของเขาวาลาดีฮีกว่าลูกหลานของเขาวันนาซีอัจมาอินกว่ามนุษย์ทั้งหมดพี่น้องจนกว่าท่านนบีเนี่ยจะเป็นที่รักมากกว่าพ่อแม่กว่าลูกหลานของเขาและกว่ามนุษย์ทั้งหมดพี่น้องเขาถึงจะมีศรัทธาที่สมบูรณ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันนี้แหละพี่น้องเราเองเคยถามความรู้สึกของเราไหมว่าเราบอกเรานี่ชาวซุนนะห์เหลือเกินเราเนี่ยมีหลักความเชื่อมีแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรายึดถือในการดำเนินชีวิตเนี่ยแต่เคยถามหัวใจของเราไหมพี่น้องว่าเรารักท่านนบีเนี่ยถึงขั้นไหนเรารักท่านนบีเนี่ยมากกว่าพ่อแม่ของเราหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เนี่ยพ่อแม่ของเรามาที่หนึ่งเลยหรือว่าภรรยาของเราเนี่ยมาที่หนึ่งเลยหรือว่าคนอื่นๆในครอบครัวของเราเนี่ยมาที่หนึ่งเลยในหัวใจของเราหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองเนี่ยพี่น้องมาที่หนึ่งเลยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยพี่น้องแน่นอนการศรัทธาในหัวใจของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอีมานเนี่ยพี่น้องมันไม่สมบูรณ์อย่างแน่นอนเพราะนบีบอกลายุมีนวะฮาดุกุมเราจะไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าเราอยากมีศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยพี่น้องเราจะต้องมอบความรักให้กับท่านนบีอย่างแท้จริงและอย่างบริสุทธิ์ใจพี่น้องให้ท่านนบีเป็นอันดับหนึ่งของมักลูกทั้งหมดที่มีบนหน้าดุนยานี้พี่น้องไม่ว่าบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกสร้างขึ้นมาบนหน้าดุนยานี้เนี่ยจะมีสักจำนวนเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายในวันอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องเราก็ต้องมอบความรักให้กับท่านนบีเป็นอันดับหนึ่งพี่น้องแต่ความรักที่มีให้กับท่านนบีเนี่ยต้องรองลงมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่เลยเถิดไม่นำความรักที่มีให้กับท่านนบีเนี่ยนำหน้าความรักที่มีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าในฐานะมักลูกเนี่ยนบีคืออันดับหนึ่งในหัวใจของเราเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าพี่น้องแน่นอนว่าถ้าเราทำได้เนี่ยพี่น้องเราจะเป็นเชคเช่นกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เราสามารถที่จะออกไปสู้รบเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเชคเช่นกับท่านอบูบักรเนี่ยพี่น้องที่ท่านนบีบอกว่าเสียสละในการสู้รบในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่ามีเหลือสิ่งใดเหลือและอัลเลาะห์เหลือเฉพาะอัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยให้กับครอบครัวเนี่ยพี่น้อง
จะเป็นเชคเช่นกับท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องที่ยอมเสียสละครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่มีทั้งหมดเนี่ยในชีวิตเนี่ยเพื่อหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเชคเช่นกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆท่านมุซอับบินอุเมรเนี่ยพี่น้องที่ยอมเสียสละความร่ำรวยในชีวิตเนี่ยมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมทิ้งทุกอย่างเนี่ยพี่น้องเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเป็นเช่นนั้นแหละพี่น้องแต่ในวันนี้แหละพี่น้องที่เราไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้พี่น้องเพราะหัวใจของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ยอมและมอบความรักให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเต็มหัวใจนั่นเองพี่น้องและนี่คือสิ่งสำคัญอย่างมากพี่น้องจนกระทั่งนะพี่น้องจนกระทั่งว่าท่านอุมัรบินคอตตอมเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินหะดีษบทนี้นะพี่น้องที่ท่านนบีบอกจะไม่มีอีมานที่สมบูรณ์เนี่ยจนกว่าจะรักท่านนบีเนี่ยมากกว่าบุคคลอื่นๆทั้งหมดบนหน้าดุนยานี้มากกว่าพ่อแม่มากกว่าลูกหลานมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องท่านอุมัรก็เลยบอกท่านนบีว่าฟาวัลลอฮิลาอันตะอะฮับบะอิลัยยะมินกุลลิชัยท่านเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์ท่านนี่คือผู้ที่ฉันเนี่ยรักมากที่สุดเลยมากกว่าทุกๆสิ่งอิลลามินนัฟซีแต่ฉันเนี่ยรักตัวเองเนี่ยมากกว่าตัวของรอซูลุลลอฮ์นอกจากตัวของฉันเพียงผู้เดียวเนี่ยฉันรักรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมากกว่าทุกคนเลยบนหน้าดุนยานี้แต่ฉันรักตัวเองมากกว่ารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินเช่นนี้เนี่ยนบีกล่าวว่าละยังไม่ใช่วัลลดีนัฟซีบิยะดิฮิฮัตตาอะกูนาฮับบะอิไลกะมินนัฟซิกขอสาบานต่อผู้ที่ฉันเองเนี่ยชีวิตองค์ฉันเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์คือขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเองเนี่ยจะยังไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าฉันจะเป็นผู้ที่ท่านเนี่ยรักมากที่สุดมากกว่าตัวของท่านเสียอีกท่านอุมัรเมื่อได้ยินคำพูดนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรว่าอย่างไรพี่น้องท่านอุมัรกล่าวว่าฟะอินท่านอุมัรกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลอานตอนนี้เนี่ยฉันรู้แล้วยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้ว่าฉันเองเนี่ยจะต้องมอบความรักให้กับท่านเนี่ยที่เป็นรอซูลของอัลเลาะห์เนี่ยมากกว่าทุกๆคนแม้กระทั่งความรักที่มีให้กับท่านเนี่ยมากกว่าตัวของฉันเองเสียอีกพี่น้องท่านนบีบอกอัลอานตอนนี้แหละท่านมีอีมานที่สมบูรณ์แล้วท่านเข้าใจหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องแน่นอนพี่น้องถ้าเราวิเคราะห์ในหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องเราจะรู้ว่าอะไรพี่น้องเราจะรู้ว่าคำตอบแรกของท่านอุมัรเนี่ยที่ตอบท่านนบีไปว่าฉันรักทุกคนแต่รักน้อยกว่าท่านรอซูลเนี่ยแต่ฉันรักตัวเองเนี่ยมากกว่าท่านรอซูลเนี่ยมันคือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์พี่น้องไม่ว่าเราจะรักใครมากที่สุดบนหน้าดุนยาก็ตามเนี่ยพี่น้องสุดท้ายคำตอบมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดเราเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดเลยพี่น้องเราบอกว่านี้เนี่ยเรารักลูกมากเลยเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยพี่น้องรักภรรยามากเลยอยู่กันมา10 20ปี30ปีเนี่ยพี่น้องแต่สุดท้ายเนี่ยพี่น้องคำตอบเหล่านั้นเนี่ยมันไม่หนีไปพ้นจากการที่เราบอกว่าเรารักตัวเองมากกว่าบุคคลเหล่านั้นเสียอีกพี่น้องท่านอุมัรจึงตอบเช่นนั้นไงจึงตอบด้วยกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ว่าฉันเนี่ยรักตัวเองมากกว่ารอซูลอีกแต่เมื่อได้ฟังหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีบอกว่าจะไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยท่านอุมัรเองพี่น้องก็เลยยอมรับในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ยอมมอบหัวใจทั้งหมดเนี่ยพี่น้องมอบความรักทั้งหมดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำหน้าบุคคลที่มีทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องจึงได้สามารถปฏิบัติเชกเช่นนี้นั่นเองพี่น้องเราจึงเห็นท่านอุมัรยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เดินไปเนี่ยพี่น้องชัยฏอนเนี่ยเกิดความหวั่นกลัวไม่กล้าที่จะเดินหนทางเดียวกับท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องนั่นคือบุคคลที่มอบความรักให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้หนึ่งเนี่ยพี่น้องที่ตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยแล้วถูกประกาศขึ้นมาว่าท่านนบีเสียชีวิตกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยท่านอุมัรบอกใครกล่าวว่าท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยฉันจะฟันคอให้หมดพี่น้องจะตัดคอทั้งหมดเลยพี่น้องนั่นด้วยกับความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องคำตอบของเรามันชัดเจนว่าความรักที่ต้องมีให้กับรอซูลของอัลเลาะห์เนี่ยมันจะต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์จะต้องเป็นความรักที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจและต้องเป็นความรักที่อยู่สูงที่สุดมากกว่ามรรคลุกทั้งหมดที่มีบนหน้าดุนยานี้แม้กระทั่งตัวของเราเองนั่นเองพี่น้องและถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยการกระทำของเรามันจะง่ายทั้งหมดเลยพี่น้องเราจะไม่มาเถียงกันเลยพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนบีไม่ทำเนี่ยฉันอยากจะสักนิดนึงได้ไหมนบีไม่เคยทำเนี่ยฉันอยากจะเพิ่มได้ไหมฉันคิดว่ามันดีเนี่ยได้ไหมหรือว่าฉันอยากจะลดในศาสนาบางเรื่องบางราวเนี่ยได้ไหมพี่น้องไม่มีอย่างแน่นอนในเรื่องราวเหล่านี้แต่เราทุกคนจะยอมทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติเราก็จะยึดในสิ่งเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถนั่นเองพี่น้องฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องเริ่มด้วยกับหัวใจเป็นอันดับแรกนั่นก็คือการมอบความรักให้กับท่านนบีนั่นเองพี่น้องถึงแม้ว่ามันดูอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันดูง่ายนะพี่น้องแต่แน่นอนมันคือเรื่องที่เราจะต้องมีความพยายามกว่าจะสำเร็จในเรื่องของความรักที่ต้องมอบให้กับท่านนบีอย่างสุดหัวใจนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญและมันจะนำไปสู่ประเด็นต่างๆในศาสนาอื่นๆอีกมากมายนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องไว้ในเบื้องต้นนะเดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัดได้ต่อประเด็นนี้นะครับผมกับเรื่องราวของการรักนบีและปฏิบัติตามท่านนบีนั่นเองนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนฟะซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุนฮะกีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านวันนี้รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญนะครับพร้อมกับอาจารย์บุคอรีด้วยนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องดังเช่นที่อาจารย์บุคอรีได้พูดในเบื้องต้นนะครับให้เราได้รู้สึกสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่อันล้นพ้นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเรื่องราวที่การดำรงชีวิตของเราและเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาด้วยก็ถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่อันล้นพ้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสกับเรายังให้โอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวของเราและถ้าหากว่ามนุษย์นี่นะครับไม่รู้จักบุญคุณหรือว่าไม่สำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ในหะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งนะครับได้กล่าวว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนคนกลุ่มใหม่กลับเข้ามาในดุนยาแห่งนี้ให้เขานั้นทำบาปแต่เขาต้องสำนึกตัวดังเช่นบรรพบุรุษของเราคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในวันที่ผิดพลาดครั้งแรกในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสำนึกในความผิดดังกล่าวที่ตัวเองและพนังฮาวะนั้นได้ล่วงละเมิดในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนเป็นเหตุให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพนังฮาวะได้มาอยู่ในดุนยาแห่งนี้รวมทั้งอิบลิสและก็ชัยฏอนด้วยที่มาอยู่ในดุนยาแห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เป็นความโดดเด่นหรือว่าสิ่งที่เป็นความสำนึกนั่นก็คือสำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับนั่นก็คือการสำนึกในบุญคุณหรือว่ากลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ในครั้งหนึ่งในมัจลิสหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบ้างท่านอบูฮุรอยรอบ้างได้รายงานหะดีษของท่านนบีเนี่ยนะครับว่าท่านนบีนั้นกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลมากกว่า70ครั้งด้วยกันรีวายะของอบูฮุรอยเราะห์และของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัร100ครั้งมากกว่า100ครั้งด้วยกันในเพียงแค่ครั้งเดียวกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอามันอิบาดะห์จนกระทั่งเท้าบวมถ้าเราบอกว่าคนในดุนยานี้เนี่ยอย่าว่าแต่เท้าบวมเลยพี่น้องขาเจ็บก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องอามันอิบาดะห์ของตัวเองแล้วอย่าให้ประสบเหตุใดในความยากลำบากเลยขอให้ฉันเนี่ยได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์แบบราบเรียบเถอะอย่ามาทดสอบอะไรฉันมากเลยอะไรประมาณนี้แต่ดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนละหมาดกิยามุลเลลจนกระทั่งเท้าบวมเราก็ไม่เคยได้ยินนะว่าดุนยานี้มีผู้รู้นักวิชาการหรือมีบ่าวของอุมมะห์ของท่านนบีคนใดที่มาชาอัลลอฮ์นะละหมาดจนกระทั่งเท้าของตัวเองเนี่ยบวมเป่งด้วยอันเนื่องมาจากว่าอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยแม้กระทั่งตัวเป็นภรรยาเนี่ยยังแปลกใจกับการกระทําของท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีบอกว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับการอภัยโทษแล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่าบาปที่ผ่านมาทั้งหมดและบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยไม่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันใดอัลเลาะห์อภัยโทษให้กับท่านหมดแล้วนบีใช้คำเดียวเองที่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตรงกับอายะห์อัลกุรอานที่อาจารย์บุคอรีได้ยกมาสักครู่อาฟาลาอูฮิบบุอับดันชะกูรอ
ฉันไม่อยากจะเป็นหรอกหรือที่จะเป็นบ่าวคนหนึ่งที่สำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลเลาะห์ที่เรามาอยู่ในดุนยานี้บุญคุณของอัลเลาะห์นั้นล้นพ้นเหลือเกินพี่น้องเราคงจะตอบแทนบุญคุณพระองค์ไม่หมดอ่ะนะเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าค่าน้ำนมของแม่นี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วบุญคุณของพระองค์ล่ะยิ่งใหญ่มั้ยพี่น้องที่ให้เรานั้นได้โตขึ้นมาสร้างพ่อสร้างแม่เรามาให้ปู่ย่าตายายเรามีมาจนกระทั่งมาถึงเราณวันนี้ให้เราได้มาอยู่ในดุนยาแห่งนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่มหาศาลเราก็ไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ได้อย่างไรให้จบให้สิ้นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องติดปากเอาไว้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์เยอะๆนะครับกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์ให้มากๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคนๆหนึ่งเวลาเขาจะเปิดซอฮีฟะของเขาเนี่ยพี่น้องซอฮีฟะแปลว่าบัญชีบัญชีความดีความชั่วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตูบาขอให้เกิดความปริติยินดีตูบานี่นบีขอดุอาให้เลยนะลิมันวะจาดาอิสติกฟารอนกะซีรอที่ในบัญชีของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยอิสติกฟารแค่เรากล่าวอิสติกฟารนี่พี่น้องถูกบันทึกในบัญชีของเราและท่านนบีก็ยืนยันบอกว่าตูบาขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราจะเป็นคนนั้นไหมพี่น้องอ๋อเราบอกว่าโอ้ยฉันรับรองชีวิตของฉันเนี่ยบาปน้อยฉัน เรียกว่าทำไร่ทำสวนทำมาหากินเช้าก็จับปลาเย็นก็กลับบ้านอยู่ดูกับลูกอยู่กับลูกอยู่กับเมียแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในเขาเรียกว่าในแบบธรรมชาติของตัวเองอ่ะบาปของฉันอยู่ตรงไหนอาจารย์แทบจะไม่เคยยุ่งกับธนาคารเลยตังก็ใส่เซฟไม่เคยไปฝากธนาคารไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปกู้ไม่มีดอกเบี้ยชีวิตไม่ได้เคยยุ่งอะไรเลยพี่น้องไม่ว่าเราจะทำอย่างไรแม้กระทั่งพี่น้องเห็นไหมว่าเราละหมาดเสร็จเนี่ยแทนที่นบีจะสอนเราบอกว่าท่านทุกท่านเวลาละหมาดเสร็จให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมอ่ะทำไมเราไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ล่ะพี่น้องแต่ซุนนะของท่านนบีให้กล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นักวิชาการตอบตรงนี้น่าสนใจนะครับให้พี่น้องได้รู้ว่าไม่ว่าท่านจะละหมาดให้สวยขนาดไหนท่านจะละหมาดให้คูชัวเท่าใดท่านจะละหมาดโดยอาศัยซุนนะของท่านนบีทุกกระเบียดนิ้วก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญคุณของอัลลอฮ์เลยท่านยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณอัลลอฮ์ได้แต่มาชาอัลลอฮ์ท่านทำให้เป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงรักท่านได้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราอย่ายิงทะนงนะกับเรื่องราวของการดำรงชีวิตในดุนยาแห่งนี้ด้วยกับการที่เรานั้นรำลึกนึกถึงและพยายามปฏิบัติให้มากและพยายามที่จะใช้ชีวิตของเราด้วยกับการกล่าวอิสติกฟารให้เยอะๆกล่าวซิกรุลลอฮ์ให้มากๆหลายๆคนเวลาจะกล่าวซิกรุลลอฮ์ทีก็รอถึงวันสำคัญสำคัญเห็นไหมครับเวลาจะรำลึกนึกถึงนบีเนี่ยเดี๋ยวเมาลิดแล้วเขาจะอ่านซีรอนบีเดี๋ยวนี้มีแบบใหม่นะจัดเมาลิดนบีเหมือนกันอ่ะมันผิดตรงไหนล่ะเมาลิดนบีอ่ะนี่นะมีการอ่านซีรอนบีนะประวัติศาสตร์ของท่านนบีอพยพอย่างไรนบีกินอย่างไรนบีนอนอย่างไรและหลังจากนั้นล่ะมีอะไรอีกไหมต่างๆนานาเหล่านี้นะครับพี่น้องที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคุยก่อนนะครับให้เป็นข้อไปนะพี่น้องนะวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้รับประโยชน์ไปด้วยจากผมจากอาจารย์บุคอรีบ้างแล้วพี่น้องก็จับกลับไปจดจำไปพูดคุยนะครับเรื่องหนึ่งพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษซอฮีหะของท่านนะครับซึ่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการนำเสนอให้กับเราว่ามีชายคนหนึ่งนะครับมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงวันกิยามะห์นะมันจะค่อยทยอยทีละข้อ2ข้อนะพี่น้องนะชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีถึงวันกิยามะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มาตัสซาเมื่อไหร่จะเกิดวันกิยามะห์และเครื่องหมายของวันกิยามะห์ก่อนจะเกิดเนี่ยมีอะไรบ้างท่านนบีก็ตอบชายคนนั้นบอกว่าอีซาดุยอะตินอามานะตุฟันตะซิริซาเมื่ออามานะความรับผิดชอบของเขาเองเนี่ยได้หายไปคือเขาไม่รับผิดชอบนั่นเองคือเขาไม่รับผิดชอบกับอามานะหน้าที่ของตัวเองรอเถิดกิยามะเกิดแล้วรอเกิดวันกิยามะมาแล้วเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีบอกว่าอาจจะคุมเคือนิดนึงว่าเอ๊ะนบีพูดว่าเมื่ออามานะถูกละเลยถูกเพิกเฉยเนี่ยวันกิยามะห์จะมาความหมายคืออะไรครับท่านนบีท่านนบี
ก็ถามว่ากัยฟะอีดออาตูฮายารอซูลุลลอฮ์มันจะเป็นไปได้อย่างไรครับนบีในเรื่องราวของการเพิกเฉยกับความรับผิดชอบของตัวเองท่านนบีก็บอกว่าอีซาวุซีดัลอัมรุอีลาไกรีอะห์ลีฮิฟันตะซิรซาเมื่อกิจการการงานทั้งหลายถูกวางให้กับคนที่ไม่มีความสามารถนี่ผมไม่ได้พูดถึงใครทั้งสิ้นนะพี่น้องเมื่อถูกวางให้กับคนที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีความเหมาะสมในเรื่องนั้นรอเถิดกิยามะห์มาแน่ดุนยานี้เยอะไหมพี่น้องวันนี้บ้านเราเองก็โหยเรามีระบรรดาใหญ่ๆทั้งหลายนี่นะเป็นสุภาพสตรีมีความรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของรัฐบาลนะแต่พูดคุยในแง่มุมว่าอิสลามเนี่ยอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ริดรอนสิทธิของสตรีแต่ประการใดได้ให้บทบาทของสตรีที่ยิ่งใหญ่มากๆบทบาทดังกล่าวคือบทบาทของการเป็นแม่ก็มีแล้วก็ผลักดันจนกระทั่งประสบความสำเร็จก็มากมายพี่น้องลองดูซิว่าบทบาทใครพี่น้องที่ประสบความสำเร็จจากการผลักดันอุลามาเยอะแยะไปหมดอิหม่ามชาฟีอีแม่ก็ผลักดันจนกระทั่งเป็นอิหม่ามที่ใหญ่ที่สุดเป็นมัซฮับหนึ่งในศาสนาอันอิสลามที่ถือว่าเป็นอะห์ลุสซุนนะห์เหมือนกันอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็เช่นเดียวกันแม่ก็เป็นผู้ผลักดันแสดงว่าบทบาทของแม่ไม่ธรรมดาใครหลายคนบอกว่าอ๋ออิสลามนี่ศาสนาเขาริดรอนสิทธิผู้หญิงจะขึ้นเป็นผู้นำก็ไม่ได้เขาไม่ให้ผู้หญิงเป็นผู้นำผู้หญิงต้องเป็นผู้ตามแล้วทุกวันนี้ในบ้าน พี่น้องเรามองดูซิว่ากิจการในบ้านใครนำเราเนี่ยเวลาเราพูดสักนิดเปลี่ยนอันนี้ใส่อันนี้สักหน่อยไหมภรรยาก็เฉยเฉยอันนี้แสดงว่าไม่โอเคเดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนละกันก็ในบ้านเนี่ยในกิจการในบ้านเราก็มอบให้เธอเป็นผู้จัดการไงจัดการไปซะให้เรียบร้อยกิจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการบริหารเรื่องการจัดการก็ว่าไปในการเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ผู้นำสูงสุดเนี่ยอิสลามไม่นิยมและท่านนบีก็บอกว่ากลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่เลือกคนที่เป็นผู้นำที่เป็นสตรีกลุ่มชนนั้นไม่มีวันประสบความสำเร็จลันยัฟลุฮะกอมุนกลุ่มชนดังกล่าวจะไม่มีวันนบีใช้คำว่าลันเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องไม่ประสบความสำเร็จไม่มีวันด้วยจะประสบความสำเร็จกับคนที่เลือกเอาผู้หญิงมาเป็นผู้นำผมไม่ได้หมายความเกี่ยวกับประเทศเรานะเราหมายความถึงศาสนาของเราและก็ไม่ได้เป็นการริดรอนสิทธิของสุภาพสตรีแต่ประการใดเพราะภาระอันยิ่งใหญ่ของสตรีนั้นมหาศาลอยู่แล้วดูแลบ้านดูแลสามีดูแลลูกๆอบรมคนในครอบครัวเป็นภาระอันหนักอึ้งอยู่แล้วที่เธอจะต้องมีองค์ประกอบหมุนวงล้อความเจริญของอิสลามวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นภูเขาเรียกว่าทำฮิเราะห์ไปรับอันอิสลามมาลาอิกะห์มาคือท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามญิบรีนมาบอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดนบีกลัวเพราะนบีเนี่ยอยู่คนเดียวในทำฮิเราะห์มาอย่างหลายเดือนด้วยกันแล้วก็ไปครั้งก็หลายคืนในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์นะหะดีษบทเนี้ยซึ่งได้บอกถึงสถานะของท่านนบีว่าวันที่ท่านนบีขึ้นภูเขาฮิเราะห์เนี่ยท่านนบีได้เตรียมอาหารการกินท่านหญิงคอดียะห์ได้เตรียมไว้ให้เนี่ยมากมายจนกระทั่งอยู่ได้หลายคืนด้วยกันท่านนบีปรากฏว่าค่ําคืนหนึ่งถึงวันหนึ่งเมื่อท่านนบีอายุครบ40ปีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ญิบรีนอะลัยฮิสสลามมาบอกกับท่านนบีอิกรอยามุฮัมมัดมุฮัมมัดจงอ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวมาอานะบีกอรีอินผมอ่านไม่ได้ครับผมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้เสียงของใครแต่ตอบไว้ก่อนจนกระทั่งญิบรีนนั้นกอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษได้รายงานว่าเหมือนกับว่านบีจะหายใจไม่ออกนบีจะหายใจไม่ออกแล้วญิบรีลก็ปล่อยแล้วก็บอกอิกรอยามุฮัมมัดท่านนบีก็บอกว่ามาอานบีกอรีอินผมอ่านไม่ได้ผมไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ประการใดจนกระทั่งความกลัวดังกล่าวนั้นลงมาจากเขาแล้วก็มาหาท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงคอดียะห์ก็ท่านนบีพอมาถึงบ้านซัมมีลูนีซัมมีลูนีคอดียะห์เอาผ้าห่มหนาๆมาหน่อยฉันกลัวเหลือเกินฉันเจอผีมา
ช้คำว่าผีก็ได้นะจะได้เข้าใจง่ายๆฉันเจอยินมาเพราะนบีไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ดีๆก็มากอดแล้วบอกให้อ่านอยู่ดีก็มากอดจนกระทั่งเขาเรียกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็บอกให้อ่านนบีกลัวมากเพราะอยู่คนเดียวมาตลอดไม่เคยมีใครมาอยู่ด้วยวันดีคืนดีมีอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาเห็นไหมพี่น้องปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าท่านหญิงคอดียานั้นปลอบใจท่านนบีมุฮัมมัดสามีของฉันจำเอาไว้นะเธอเป็นคนดีเธอเนี่ยช่วยเหลือคนยากจนคนมิสกีนเธอก็ช่วยเหลือซอดากะให้เอาตังค์ให้เอาปัจจัยให้คนที่เขาแบกของหนักๆมานบีก็ไปช่วยยกของกับเขานบีทำทุกอย่างในการช่วยเหลือเอาสิทธิของคนที่มันถูกอาธรรมเอาคืนให้กับเขาท่านเนี่ยต้องเป็นคนดีและที่มาหาท่านต้องดีด้วยคอดียะเนี่ยมีลุงอยู่คนหนึ่งก็คือวะรอกออิบนุนาวฟัลวะรอกออิบนุนาวฟัลเนี่ยเป็นบาทหลวงของนะซารอหรือว่าคริสเตียนในอะฮ์ลุลกิตาบท่านหญิงคอดียะก็ปรึกษาพอปรึกษาก็รู้ทันทีว่าฮาซานามูสในสมัยก่อนนะเขาเรียกนามูสยังไม่เรียกญิบรีลนามูสเนี่ยความหมายในเขาเรียกว่าแปลในภาษาไทยก็แปลว่ายุงอะนะก็คืออะไรที่บินบ่ายก็เรียกว่ายุงอะไรพูดง่ายๆเขาเรียกว่านามูสในศัพท์หะดีษนะครับแต่จริงๆนั่นก็คือในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามและนั่นก็เป็นข่าวดีของท่านนบีที่ได้รับการแต่งตั้งและผมก็พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องนี้หยิบมาคุยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าบทบาทของสุภาพสตรีมากมายถ้าอิสลามไม่ให้ความสำคัญกับสตรีพี่น้องคุยกับผมหน่อยว่ามีไหมครับซูเราะห์ที่ชื่อว่าอัรริยานซูเราะห์อะไรดีนะใน114ซูเราะห์เนี่ยมีชื่อซูเราะห์อัรริยานหนุ่มเคยท่องไหมซูเราะห์อัรริยานแต่ซูเราะห์อันนิสามีไหมมีมาชาอัลลอฮ์ซูเราะห์อันนิสาสุราของสุภาพสตรีพี่น้องลองดูซิว่าอิสลามเนี่ยให้ความยุติธรรมหรืออยุติธรรมหรือปิดกั้นการเข้าใจเข้าถึงหรือเพศสภาพอะไรก็แล้วแต่กับหลักการของศาสนาไหมไม่เลยเพราะอิสลามเข้าใจว่าบทบาทของสุภาพสตรีในบ้านสำคัญมากทุกวันนี้ที่บ้านเมืองของเราหรือว่าสังคมของเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ในสังคมของเราที่เห็นมันผุพังทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาบ้างเรื่องดุนยาบ้างเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องบางครั้งก็มาจากบทบาทที่ไม่เอาความของสตรีทั้งหลายสตรีอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องอื่นมากกว่าทำมาหากินบ้างสตรีอาจจะต้องยุ่งกับเรื่องอื่นมากกว่าจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะอบรมลูกๆให้เป็นคนดีจนกระทั่งอาจจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งขอดุอาให้ลูกๆ ก็เป็นไปได้หรือจะมานั่งเรียนศาสนาแบบนี้ก็ไม่ได้ทำไมอ่ะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทำงานแล้วบุรุษอ่ะโน่น40วันโน่นมีผมเจอผมคนนึงมีบอกว่าผมไปมาแล้ว40วันอาจารย์ไม่รู้จะขอดุอาให้ดีหรือบางภรรยาบางเป็นไงบ้างสบายดีนะครอบครัวแข็งแรงดีอัลฮัมดุลิลลาห์นะมาชาอัลลอฮ์ก็ไม่เป็นไรอย่างทำติดแล้วนะก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าอยากจะให้เราทุกคนใส่ใจครอบครัวและให้พี่น้องได้รู้ว่าอิสลามเนี่ยแหละคือศาสนาที่ให้สิทธิอย่างสมบูรณ์แบบและรู้ที่สุดในหลักการในเรื่องราวของควรจะบุรุษเนี่ยเวลาเป็นพยานก็หนึ่งเท่ากับหนึ่งแต่สตรีเนี่ยต้องสองหนึ่งความสองหนึ่งก็คือสตรีสองคนเท่ากับบุรุษหนึ่งคนเวลากินมรดกเนี่ยผู้ชายครึ่งหนึ่งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกินเขาเรียกว่ามากกว่าสุภาพสตรีเนี่ยครึ่งหนึ่งนะหรือว่าถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยปรากฏว่ามีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสองคนเนี่ยพ่อเราเสียชีวิตเนี่ยผู้หญิงก็กินเขาเรียกว่าคนละครึ่งอ่ะนะไม่ใช่คนละครึ่งอ่ะนะกินบางส่วนแล้วที่เหลือทั้งหมดเป็นของน้องชายคนเล็กพี่ชายคนโตอะไรก็แล้วแต่ก็จะกินมากกว่าสุภาพสตรีหลายคนบอกเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยแต่พี่น้องลองดูนะสุภาพบุรุษเนี่ยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัรริยะลูกาวามูนอัลลอฮฺบอกว่าอะไรผู้ชายเนี่ยคือผู้นำครอบครัวต้องจับจ่ายอะไรอีกมากมายแล้วที่อัลลอฮฺให้สุภาพบุรุษมากกว่าเพราะต้องไปจ่ายให้กับครอบครัวไงแล้วสุภาพสตรีเดี๋ยวก็ถ้าสามีตายกินของสามีต่ออีกลูกตายแม่ได้อีก
แสดงว่าสุภาพสตรีมีทางอีกเยอะแยะเลยที่จะได้มรดกทางอื่นนะพี่น้องนะแต่บุรุษเนี่ยจ่ายต้องจ่ายมีหรือเปล่าเอาจ่ายเรียกว่าต้องจ่ายอย่างเดียวก็สมแล้วที่อัลเลาะห์ต้องให้มากกว่าแล้วก็ต้องดูแลสังคมอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือความสมดุลนะที่ผมมาพูดตรงนี้ความหมายในเรื่องรักนบีให้เหมือนนบีเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติศาสนาอย่างยุติธรรมโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้และให้ความยุติธรรมต่อทุกๆคนนะครับเรื่องที่2พี่น้องที่จะพูดคุยกับพี่น้องให้พี่น้องได้เข้าใจประการที่นั่นก็คือซุนนะห์มะจูเราะห์ซุนนะห์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นซุนนะห์ที่หายไปวันนี้เราจะคุยเรื่องรักนบีให้ตามนบีนี่นะพี่น้องก็ดังเช่นเดียวกันว่าเราก็ต้องได้เก็บอะไรกลับไปบ้านด้วยบ้างเอาเป็นสิทธิโดยส่วนตัวบ้างที่อาจารย์บุคอรีได้พูดมาแล้วเมื่อสักครู่นะวันนี้ก็อยากจะพูดให้เป็นรูปธรรมไปด้วยซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการละหมาดด้วยกับการใส่รองเท้าการละหมาดโดยใส่รองเท้านี่พี่น้องแทบจะเป็นซุนนะห์มะฮ์จูเราะห์ซุนนะห์มะฮ์จูเราะห์แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าซุนนะห์ที่หายไปอันตรธานหายไปในดุนยาแห่งนี้การใส่รองเท้าปัจจุบันกับการละหมาดถ้าใครใส่ถือว่าแปลกถูกต้องไหมเราไปละหมาดแถวซาอุดีอาระเบียเนี่ยโอ้โหมัสยิดนี่ทรายเต็มเลยเขาบอกใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเลยคนเอเชียทุกคนนี่อ่อนน้อมถ่อมตนถอดรองเท้าทุกคนเลยแต่คนอาหรับใส่รองเท้าหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะขาดซุนนะหลายอย่างเลยนะในการละหมาดไม่เป็นอะไรเป็นหนึ่งในซุนนะของท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งพี่น้องในบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูดจากท่านอบีซะอีดุลคุดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าในขณะที่เรานั้นละหมาดพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสวมรองเท้าด้วยในขณะที่ละหมาดก็แสดงว่าเป็นละหมาดฟัรดูด้วยแล้วท่านนบีก็สวมรองเท้าละหมาดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็สวมรองเท้าด้วยพร้อมกับท่านนบีเห็นนบีสวมก็สวมไม่ได้ถามท่านนบีในวันนั้นว่านบีทำไมสวมรองเท้าอ่ะแล้วนบีทำไมถึงเกิดเหตุมันยังไงอ่ะเห็นนบีสวมรองเท้าละหมาดฉันก็เอาด้วยหลังจากนั้นผ่านมาระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เขาเรียกว่าท่านนบีนั้นถอดรองเท้าของตัวเองนะครับถอดรองเท้าของตัวเองแล้วก็วางถอดรองเท้าของตัวเองออกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายในขณะนั้นตัวเองก็ใส่รองเท้ากันทั้งหมดเห็นนบีถอดด้วยเมื่อถอดด้วยนบีให้สลามแล้วบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่ามาฮามะละกุมอาลาอิลกออินาอาละกุมอะไรอ่ะเป็นเหตุให้ท่านถอดรองเท้าออกกอลูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่ารอไอนากะอัลกอยตะนะอะลัยกะฟะอัลกอยนานะอาละนาพวกเราเห็นท่านถอดเราก็ถอดด้วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลทำไมอยู่ดีๆนบีใส่เราก็ใส่เพราะนบีถอดในขณะที่ละหมาดเราก็ถอดนบีสลามอ้าวซอฮาบะห์ไม่มีใครใส่รองเท้าละหมาดเลยนบีก็ถามแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงอะไรถอดรองเท้าของตัวเองท่านนบีก็เฉลยให้ฟังบอกว่าอินนันญิบรีลอะลัยฮิสสลามอาตานีฟะอัคบะรอนีอันนะฟีฮิมากอซะรอแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าญิบรีลนั้นมาหาฉันมาบอกกับฉันในขณะที่ฉันละหมาดว่ารองเท้าของฉันทั้งสองข้างเนี่ยมีนะยิสมียะนาซะนบีก็เลยให้ญิบรีลก็เลยบอกให้นบีมุฮัมมัดถอดออกท่านนบีก็ถอดแต่พวกท่านเนี่ยจําเป็นไม่จําเป็นต้องถอดนี่เราได้กี่อย่างพี่น้องหนึ่งให้พี่น้องได้รู้ว่า1การละหมาดในขณะที่ใส่รองเท้าถือเป็นซุนนะห์มะฮ์จูเราะห์เป็นซุนนะของท่านนบีกระทำได้สองได้เห็นถึงความรักของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กับการตามท่านนบีโดยไม่มีเหตุผลพี่น้องเข้าใจคำนี้ไหมเราเนี่ยผมเนี่ยพูดผมไม่ใช่นบีนะพี่น้องอาจารย์ยะฟัดพูดมีเหตุผลไหมอันนี้ถามได้พี่น้องมีฮิกมะห์ไหมถามได้พี่น้องเพราะผมไม่ใช่นบีแต่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาตามนบีเนี่ยไม่มีเหตุผลนบีบอกขวาเขาก็ขวานบีซ้ายเขาก็ซ้ายนบีเดินเขาก็เดินตามนบีหยุดเขาก็หยุดนบีพูดอะไรกับเขาปฏิบัติตาม
ดังเช่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเวลาเขาฟังท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเขาบอกว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนาฉันเชื่อแล้วและฉันตามแล้วเขาจะไม่พูดดังเช่นยะฮูดีบอกกับหรือเหล่าบรรดาที่คนที่มาก่อนหน้าบอกกับท่านนบีมูซาว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนาได้ยินแล้วแต่กูไม่เชื่อนักวิชาการหลายคนพูดถึงเรื่องของการไม่เชื่อฟังท่านนบีเนี่ยไม่เพียงแค่ท่านไม่เชื่อนบีนะพี่น้องนะมันใหญ่ไปกว่านั้นอีกมันใหญ่เท่ากับท่านไม่เชื่ออัลลอฮ์ด้วยเพราะว่าเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงความรักหรือการปฏิบัติตามท่านนบีได้บอกว่าใครก็แล้วแต่มันไม่ยูติอิรอซูลฟะกอดอะตออัลลอฮ์ใครก็แล้วแต่ที่เชื่อฟังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพักดีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาตามอัลลอฮ์ด้วยก็แสดงว่าใครไม่เชื่อรอซูลใครเชื่อว่าของตัวเองก็ดีเหมือนกันสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยก็น่าจะเป็นซุนนะห์เหมือนกันแล้วทำไมศาสนาเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้ล่ะศาสนาเนี่ยมันทำกันยังไงตกลงมันจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วมันรายงานกันยังไงอ่ะแล้วฉันจะลำบากกับชีวิตของฉันไหมไม่มีลำบากเลยพี่น้องแค่ในนักวิชาการหลายคนพูดนะบอกว่าเราจะอาศัยหะดีษดออีฟเนี่ยเพื่อปฏิบัติได้ไหมหลายคนถามนะเป็นคำถามบอกว่ามันมีหะดีษดออีฟบางบทก็ดีเหมือนกันใช้ได้อยู่พอจะใช้ดออีฟบ้างไหมอาจารย์นักวิชาการตอบบอกว่าซอฮีฮะที่มีอยู่กับบารณาตะโอและต้องอาศัยดออีฟทำไมนี่ก็ปฏิบัติกันไม่หมดแล้วพี่น้องซอเฮียเนี่ยมากมายเลยพี่น้องลองอ่านดูเปิดซอเฮียบุคอรีดูซอเฮียมุสลิมดูแล้วพี่น้องต้องอาศัยหะดีษดออีฟตรงไหนเนี่ยชีวิตท่านนะใช้แต่ซอเฮียนะก็ใช้ไม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้ที่ผมมาคุยกับพี่น้องนี่อยากจะให้เราทุกคนได้รำลึกและปฏิบัติตามท่านนบีให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่มีอะไรดีกว่าการที่เรานั้นเชื่อฟังท่านนบีและปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีนั้นได้ใช้เราแม้ว่าเหล่าบรรดาบุคคลที่ใครจะกล่าวคนนั้นจะกล่าวคนนี้จะกล่าวคนนั้นจะเชื่อคนนี้จะเชื่อไอ้นั่นก็ดีไอ้นู่นก็ดีเราต้องยึดว่าแล้วนบีของเราล่ะสอนอะไรกับเราเหมือนที่อาจารย์บุคอรีได้พูดเมื่อสักครู่ว่าเป้าหมายในการมีชีวิตในดุนยานี้ถ้าหากว่าตามแค่อัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์จะไม่ส่งนบีมาและถ้าหากว่าอัลลอฮ์สอนโดยปรัชญาทั้งหลายไม่ต้องมีอัลกุรอานมาให้เราอ่านกันแต่ประการใดแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราพิจารณาจากอัลกุรอานให้นบีมาอธิบายอัลกุรอานให้ซอฮาบะห์มาปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัตินี่คือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของการดำรงชีวิตของเราซุนนะห์อีกซุนนะห์หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์บุคอรีได้พูดด้วยนะครับในเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะหายไปบ้างแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้ปฏิบัติได้เลยนะครับเวลาพี่น้องขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นี่พี่น้องนะสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือว่าเมื่อขึ้นสู่ที่สูงนะขึ้นสู่ที่สูงสุนนะให้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์เราคงไม่เคยแบบเวียงๆอ่ะนะเอ้ยอาจารย์เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาสูงสูงอันนั้นมันการละเล่นนะนะพี่น้องนะพี่น้องบอกว่าเนี่ยสูงมากเลยหมายความว่าท่านขึ้นสะพานเนี่ยผ่านมากี่สะพานเนี่ยพี่น้องพลาดความดีไปเท่าไหร่นะขึ้นสะพานลงสะพานโอ้โหสะพานนี้สูงน่ากลัวเราจะพูดอย่างนั้นนะนะอัลลอฮ์มันทำมาได้มันไม่นึกถึงคนข้ามเลยนะมันไม่นึกถึงคนขับรถเลยมันทำซะแทนที่จะได้บุญนะกลับเป็นการที่บนอย่างอื่นซะอีกกล่าวพี่น้องเวลาขึ้นเนี่ยสะพานขึ้นบางชุกรีเนี่ยครับขึ้นสูงๆเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ซุนนะห์นบีพี่น้องแล้วก็หายไปจากสังคมแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่ได้รู้ด้วยอ๋อนี่เขามีซุนนะห์เหรอการที่เรามาฟื้นฟูแบบนี้นะพี่น้องนะผมจะบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮยาซุนนะตีใครก็แล้วแต่ที่ฟื้นฟูซุนนะห์ของฉันนบีไม่ได้บอกซุนนะห์อะไรนะไม่ได้หมายความว่าซุนนะห์ดังกล่าวต้องเป็นซุนนะห์เกี่ยวกับอะกีดะห์ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซุนนะห์อะไรก็ได้ที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยเราฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อให้คนปฏิบัติตัวเราจะได้ปฏิบัติครอบครัวจะได้ปฏิบัติฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีขึ้นมามันอะฮยาซุนนะตีฟะกอดอะฮับบะนีเป็นเหตุให้ฉันรักเขาด้วย
อัลลอฮุอักบัรเราแค่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เวลาเราขึ้นที่สูงนี่นบีรักเราแล้วนะว่ามันอะฮับบะนีและใครที่ฉันรักเขาฟะกอตมะอีฟินจันนะเขาจะอยู่กับฉันในสวนสวรรค์นบีก็ไม่ได้แยกว่าซุนนะห์ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองตายไม่ได้แยกบอกอยู่อย่างเดียวว่าใครฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีหลังจากที่มันอัตทานหายไปแทบจะไม่รู้แล้วเรื่องพวกนี้แทบจะไม่ค่อยมีคนปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติอัลฮัมดุลิลละห์ฉันได้ยินแล้วฉันปฏิบัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาขึ้นที่สูงนบีก็สอนเราว่ากล่าวซุบฮานัลลอฮ์เวลาลงสู่ที่ต่ำเนี่ยโอ้โหเสียวถึงก้นกบเลยอาจารย์นะเบาๆหน่อยเฮ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยอย่าไปต้องไปบอกโชเฟอร์บางชุกรี่เขากลับปลอดภัยอยู่แล้วไปมาสุดยอดแล้วไม่ต้องไปห่วงเขาเขาจะลงยังไงเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับเขาเลยเรามีหน้าที่กล่าวอัลลอฮุอักบัรเวลาลงจากที่ลงไปสู่ที่ต่ำกล่าวอัลลอฮุอักบัรนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานี่คือซุนนะห์ที่หายไปจากตัวของเราด้วยสังคมของเราด้วยแต่เราก็มุ่งหวังนะว่ามาชาอัลลอฮ์วันนี้ฉันอยากจะปฏิบัติตามท่านนบีเลยก็คิดคำนวณผมก็คิดว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรดีให้พี่น้องได้มีโอกาสนำแบบฉบับของท่านนบีไปปฏิบัติด้วยหลังจากที่มันอันตรธานหายไปดังเช่นที่ผมพูดเมื่อสักครู่ใครที่ฟื้นฟูซุนนะห์ของฉันเป็นเหตุให้ฉันเนี่ยคือนบีเนี่ยรักเขานะคือรักคนคนนั้นน่ะและใครที่ฉันรักเขาเขาจะอยู่กับฉันในสวนสวรรค์แล้ววันนี้เราอยากจะอยู่กับนบีไหมในสวนสวรรค์มีโอกาสทางไหนพี่น้องคิดว่าเราจะได้อยู่กับนบีในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมพี่น้องอัลเลาะห์ได้เจอนบีก็นี่บอกมีคนมาบอกว่ามีฮะบีบมาฮะบีบนะบังโนมีฮะบีบโอ้โหคลั่งไคล้ให้ขี่อูเอ้ยไม่ใช่ขี่อะไรนะขี่ม้านะโอ้โหเป็นฟุรซานเลยเป็นวีรบุรุษแห่งโลกนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มีคนบางคนโทรมามีบางท่านโทรมาหาผมนะบอกว่าอาจารย์พอจะมีเวลาที่แบบให้ออกอากาศแบบว่าแก้ต่างสายตระกูลนบีไหมทำไมล่ะมีอะไรมีบางคนเขาเคยมาเมืองไทยเขาบอกเขาเป็นคนตระกูลนบีจริงๆนะอ๋อเหรอแล้วคนไปพูดเขาไม่ใช่คนจริงอะไรประมาณนี้บอกอ๋อไม่ได้ครับผมไม่ได้ยึดเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ต้องให้ท่านมานั่งแก้ตัวอะไรนะครับเพราะว่าคนที่เขาเป็นลูกหลานนบีจริงๆเนี่ยบางทีเขาก็ซ่อนตัวเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นลูกหลานของท่านนบีเนี่ยเขาก็จะตะบัดรุกกันน่ะคนบ้านเราน่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาจับได้สักนิดนึงแตะได้สักนิดนึงก็ดีแล้วแต่พี่น้องคิดดูนะเราไม่ต้องไปอาศัยพวกฮาบีบฮาแบบอะไรเลยนะนี่ฮาบีบฮาแบบนะเดี๋ยวเขามาฟ้องนะก็ฟ้องคนแถวนี้กันแล้วกันนะฮาบีบเนี่ยเขามากันเนี่ยพี่น้องเราไม่ต้องมาอาศัยครัวเรือนอะไรเข้าไปเลยไม่ต้องมายุ่งเลยพี่น้องเนี่ยรักษาแบบฉบับนบีซะรักษาแบบฉบับแนวทางของท่านนบีนะท่านนบีสอนกับเราบอกว่าผู้ชายเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะที่ดีเนี่ยมาชาอัลลอฮ์คนดูเป็นสุภาพสตรีแต่หะดีษบางบทนะมีบางบทเขาบอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยจะมาจับตอนตายเวลาจะดึงวิญญาณเนี่ยตอนตายเนี่ยมาลูบหน้าโอ้ยลูบหน้าเอ้ยไม่มีเขาเลยเอ้ยไอ้นี่ผู้หญิงนี่วะไม่อันนี้เมาดัวหะดีษเมาดัวด้วยเลอะเทอะอันนี้เป็นการโอ้โหเป็นคือซุนนะห์นบีพอแล้วพี่น้องท่านนบีนั้นสอนเราบอกว่าหลายหะดีษด้วยกันนะพูดตั้งแต่ว่าไม่ให้โกนแล้วก็ให้ไว้แบบสมบูรณ์ด้วยส่วนหะดีษบางบทที่พูดถึงเรื่องของการตัดนั่นก็ว่ากันไปในการปฏิบัติของแบบฉบับของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนั่นก็ว่าไปตามส่วนหนึ่งแต่เรื่องเบื้องต้นนะพี่น้องนะเรื่องราวของการไว้คราวก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ามาชาอัลลอฮ์ผู้ชายนี่ช่างเป็นอะไรที่ผู้ชายที่มีคราวนี่เป็นอะไรที่สมส่วนเหลือเกินคือแบบหล่อพูดง่ายๆหล่อในสายตาของท่านหญิงอาอิชะฮ์แต่คนที่มาชาลอโกนเขาแบบเนียนๆอย่างแล้วหมอกตัวเองเป็นฮาบีบเนี่ยไม่น่าใช่อ่ะนะเพราะท่านนบีเนี่ยมาชาลอท่านมีคราวท่านไว้คราวซอฮาบะห์ทุกคนไว้คราวตามแบบฉบับของท่านนบีแม้ว่าใครหลายคนบอกว่าการโกนเขาจะเป็นมักกะเราะห์นะแต่นักวิชาการในแถบคอลีสหรือแถบประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยถือว่าเป็นฮารอมนะเป็นการเรียกว่าไม่รักษาซุนนะห์ของท่านนบีมีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับได้มาหาท่านนบี
ขณะนั่งกินข้าวอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยซอฮาบะคนนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นซอฮาบะคนนึงนะแม้ว่าจะถูกลงโทษทันทีทันใดก็ตามก็นับเป็นซอฮาบะด้วยซอฮาบะคนนี้น่ะนั่งกินข้าวกับท่านนบีปรากฏว่าตัวเองกินมือซ้ายถนัดมือซ้ายอ่ะไม่ถนัดมือขวากินที่ใดก็กินมือซ้ายตลอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นซอฮาบะคนนี้กินมือซ้ายท่านนบีบอกก็เตือนเลยยารอจุนยาฟาตาท่านเอ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกุลบียามีนิกทานมือขวาอย่ากินมือซ้ายเพราะมีหะดีษห้ามนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาบางชุกรีจะกินอะไรก็ฝากใครป้อนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหยิบมือซ้ายมากินเพราะขับรถไม่ค่อยสะดวกผมเองก็เป็นนะบางทีนะจอดรถซะก่อนนะเป็นการรักษาสุนนะของท่านนบีดีกว่านะครับอย่ากินเพราะว่าท่านนบีนั้นได้บอกว่าเวลากินมือซ้ายเท่ากับเป็นการกินของชัยฏอนเพราะชัยฏอนเนี่ยมันไม่กินมือขวามันไม่กล่าวบิสมิลลาห์นะแล้วมันก็จะกินมือซ้ายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ชายคนนี้เนี่ยอยู่ต่อหน้าท่านนบีผิดต่อหน้าท่านนบีเลยกุลบิยามีนิกอย่ารอจุนกินมือขวาอย่ากินมือซ้ายเปลี่ยนซะเขาบอกว่ามัสตะตะตุพูดแบบว่ากวนท่านนบีหน่อยด้วยมัสตะตะตุไม่มีความสามารถครับทำไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้กินมาเป็นปีดีดับแล้วจะต้องมาเปลี่ยนทำไมเนี่ยเหมือนคนบ้านเราเห็นไหมทำไมไม่ศึกษาสุนนะของท่านนบีอัลลอฮ์พ่อแม่เราสอนมาเยอะแยะไปหมดจะเปลี่ยนยังไงอ่ะจะให้เราเปลี่ยนกันตอนเนี้ยนะดูนะพี่น้องนะคนคนนี้ก็บอกกับนบีแบบนี้แหละบอกไม่เปลี่ยนไม่ได้ทำไม่ได้จะมากินมือขวาไม่กินมือซ้ายมาตลอดมัสตาตาตุท่านนบีบอกว่าลัสตาตาตาท่านจะไม่มีวันกินได้นบีสาบแช่งเลยนะนี่แค่เรื่องกินเรื่องดื่มนะพี่น้องฝ่าฝืนคำสั่งนบีต่อหน้าต่อตานี่นบีเอาเรื่องเลยและสุดท้ายชายคนนั้นเนี่ยมือขวาของตัวเองเนี่ยกลายเป็นชะลันชะลันแปลว่าอะไรกลายเป็นว่าเขาเรียกว่ายกไม่ขึ้นนะพูดง่ายๆไม่สามารถจะใช้มือขวายกถึงปากของตัวเองได้มาจากอะไรพี่น้องมาจากฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีและพี่น้องลองคิดอ่านดูว่าท่านนบีมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่เห็นพวกเราทำอะไรแต่อะไรเนี่ยจะเหลือสักกี่หน่วยเนี่ยจะเหลือสักกี่หน่วยเนี่ยพี่น้องที่จะสามารถรอดพ้นจากที่อ่อนหลอนที่ทำกันยังไงเนี่ยเอาละตกลงเอาอย่างนั้นนะแล้วมันจะเหลืออะไรพี่น้องศาสนาอิสลามจะเหลืออะไรแล้วสังคมจะเหลืออะไรแล้วนบีจะเอายังไงกับเรานี่ขนาดกินต่อหน้าบอกนบีนะว่าไม่สามารถทำได้นบีบอกลัสตะตะตาท่านไม่มีวันทำได้เหมือนดังเฉกเช่นเดียวกันทำไมอ่ะไม่ศึกษาซุนนะทำไมอ่ะไม่เปลี่ยนในเรื่องราวที่มันผิดในหลักการในอดีตแม้ว่าบางอย่างมันอาจจะคลาดเคลื่อนก็มาศึกษาใหม่สิคนเรามันศึกษาได้นี่มันเปลี่ยนแปลงได้นี่เรื่องราวดังกล่าวมันสามารถที่จะปรับให้เหมือนท่านนบีได้เมื่อเรารู้แล้วอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องจะจบละมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีโทษทีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไหนแกบอกว่านบีสาบแช่งผู้หญิงที่ต่อผมผู้หญิงที่เขาเรียกว่าทำโบท็อกเปลี่ยนสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างหน้าเนี่ยมันรู้สึกอูไม่อยากให้มันเรียวเป็นตัว V หน่อยไปเกาหลีหน่อยมันจะได้ติดเทรนอินเทรนหน่อยพวกนี้เนี่ยโดนสาบแช่งหมดผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินมาหาดีนะไม่ได้ไปทำนะสมัยนู้นไม่มีเกาหลีเดินมาหาอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไหนอ่ะฉันอ่านกุรอาน30ยุซแล้วไม่เจอแม้แต่คำเดียวอัลเลาะห์สาบแช่งคนเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ให้มาเขาบอกว่าคนเกาหลีนี่นะพี่น้องเวลาเดินผ่านนี่นะเขาบอกว่าน่าจะประมาณสักเป็นออริจินอลแค่30คนนะออริจินอลสัก3คนที่เหลือก็คือทำสัญญกรรมมาทั้งหมดเลยเรียกว่าวันเอียซูบิลลานะต่างๆนานาเหล่านี้เขาก็มาถามอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าไหนอะที่อัลลอฮ์สั่งว่าการอัลลอฮ์จะสาบแช่งคนที่ทำในเรื่องราวเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาแบบนี้นอกการทำศัลยกรรมนี่ทำได้มีเหตุเดียวพี่น้องมีผลต่อสุขภาพแต่เรื่องของความงามผิดหมดเรื่องของความงามผิดทั้งหมดพี่น้องอันนี้ต้องยอมรับโดยสดุดีนะเป็นหลักการศาสนาบอกว่างั้นอาจารย์ยะฟัดช่วยไปหยิบยกอายะอันกุรอานสักอายะหนึ่งว่า
เนี่ยเขาจะพูดพวกสัญญกรรมความงามทั้งหลายนะว่าอัลลอฮ์ห้ามทำสัญญกรรมถ้ามีฉันเชื่อก็อิรอบกับผู้หญิงคนนี้แหละสหายะคนนี้แหละเขาก็บอกว่าหาไม่เจอเหมือนกันในกุรอาน30ยุทธไม่มีสัญญกรรมความงามอัลลอฮ์ห้ามทำสัญญกรรมความงามโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่มีในอันกุรอานแต่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่ฉลาดมากเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความร่วงรู้เรียกว่ามีความลึกซึ้งในอันกุรอานบอกว่าอ่านครบแล้วหรอไม่เจอหรอเรื่องสัญญกรรมความงามนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูฮุวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่รอซูลได้สั่งใช้ท่านท่านจงทําเถิดและสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่รอซูลได้สั่งห้ามท่านยุติเถิดสิ่งที่ฉันพูดมาสักครู่ว่ารอซูลุลลอฮ์สั่งห้ามอยู่ในคำสั่งนี้มั้ยมาชาอัลลอฮ์อยู่ในคำสั่งนี้ครับเพราะฉะนั้นสัญญกรรมความงามทั้งหลายนะอัลลอฮ์ห้ามนะรอซูลห้ามนะทำไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาฝากไว้เบื้องต้นนะอาจจะไม่ได้พูดในหัวข้อเรื่องที่ควรจะเป็นบ้างนะพี่น้องนะแต่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้รับข้อมูลสื่อสารเรื่องวิชาการมีเวลาอีกสักประมาณสัก10 20นาทีนะอาจารย์นะแล้วก็ให้อาจารย์สัก15นาทีเดี๋ยวผมสรุป5นาทีได้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอาจารย์ยาฟัดก็เหมาเลยนะเหมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้อาจารย์ยาฟัดได้ปิดท้ายในช่วงท้ายนะให้พี่น้องได้เข้าใจบทสรุปของหัวข้อของเราในวันนี้นะพี่น้องนะครับเมื่อเราได้ฟังในสิ่งที่อาจารย์ยาฟัดพูดเนี่ยพี่น้องนะครับมีหลายแง่คิดหลายมุมมองนะหลายประโยชน์นะที่เราได้รับนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นเรื่องราวของซุนนะมะห์จูรอนะซุนนะต่างๆที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งแน่นอนพี่น้องซุนนะมะห์จูรอเนี่ยรู้ว่าการอิห์ยาอุซุนนะเนี่ยฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันคือวิถีทางหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะที่เป็นการบ่งบอกนะว่าเราเนี่ยแสดงความรักให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เนี่ยการมอบความรักให้กับท่านนบีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบด้วยกับหัวใจของเราที่มีอีมานให้ความรักกับท่านนบีด้วยกับการปฏิบัติตามพี่น้องและเช่นเดียวกันด้วยกับการฟื้นฟูในสิ่งที่บรรดาผู้คนเนี่ยลืมไปว่านั่นแหละคือหลักการของศาสนาคือแบบอย่างของท่านนบีแล้วเราเองหยิบยกขึ้นมาสู่การปฏิบัติเมื่อมีคนปฏิบัติตามเราไปอีกเนี่ยพี่น้องผลบุญต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลลินมาหาเราเนี่ยอย่างแน่นอนพี่น้องนี่คืออีกหนึ่งคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่จันยฟัดได้ฝากเราไว้นั่นเองพี่น้องเพราะในวันนี้เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยพี่น้องเราเกิดมาไม่ทันยุคของท่านนบีเราไม่มีความสามารถเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ไม่ได้ถูกกําหนดจากอัลเลาะห์ว่าให้เราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสาวกท่านนบีสามารถที่จะช่วยเหลือท่านนบีในตอนที่ท่านนบีมีชีวิตฉะนั้นเมื่อท่านนบีจบชีวิตไปแล้วเนี่ยเราไม่มีความสามารถในเรื่องนั้นแต่เราสามารถที่จะรักษาหลักการหรือว่าซุนนะห์ของท่านนบีไว้ได้พี่น้องทุกคนสามารถที่ทําสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครูบาอาจารย์แต่มันคือหน้าที่ของเราทุกคนพี่น้องที่ต้องเรียนรู้และศึกษาซุนนะห์ของท่านนบีและพยายามเฟ้นหานะพี่น้องซุนนะห์ใดเนี่ยที่เราไม่เคยกระทําเนี่ยพี่น้องให้กระทําในสิ่งเหล่านั้นให้ได้ขึ้นมาในชีวิตนะพี่น้องเพราะมันคือสิ่งที่อย่างที่อาจารย์ยาฟัดได้บอกว่าเมื่อเราเองได้ฟื้นฟูซุนนะห์ใดของท่านนบีขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ท่านนบีรักเราและเมื่อใดก็ตามที่ท่านนบีรักเราเนี่ยกานะมาอีฟินญันนะนบีบอกเขาก็จะอยู่กับฉันเนี่ยในสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่สวยงามอย่างมากนะเหมือนกับหะดีษบทนึงนะที่มีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีว่ามาตัสซาเมื่อไหร่ละถึงวันกิยามะท่านนบีบอกมาวะมาอะดัตตะละฮาแล้วท่านเตรียมอะไรไว้สําหรับวันกิยามะเตรียมอะไรไว้สําหรับวันอาคิเราะห์น่ะที่จะเกิดขึ้นชายคนนี้บอกมาอะดัตตุละฮามินกะซีรศอลาตินวะลาซิยามินวะลาซอรอกะฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้เยอะเลยละหมาดก็ไม่มากซอรอกะก็ไม่มากถือศีลอดก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าทําไมวะลากินนีอุฮิบุลลอฮะวะรอซูละแต่ว่าฉันเองเนี่ยเตรียมในสิ่งที่สําคัญคือความรักที่มีให้กับอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นั่นเองแล้วท่านนบีบอกว่าอันตะมามันอะห์บับตะดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านก็จะได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่ท่านรักนั่นเองพี่น้องท่านจะได้อยู่ร่วมบุคคลที่ท่านรักถ้าวันนี้เรารักท่านนบีเราฟื้นฟูซุนนะห์ท่านนบีเรารักษาแบบอย่างของท่านนบีไว้ในการดําเนินชีวิตของเราและครอบครัวเนี่ยพี่น้องเราจะได้อยู่ร่วมกับท่านนบีอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้ล่ะแบบอย่างของเราการปฏิบัติของเราไม่เคยมีเลยแบบอย่างของท่านนบีเรานําแบบอย่างของใครมาก็ไม่รู้พี่น้องปู่ย่าตายายคนก่อนหน้าเราเนี่ยที่คิดว่านั่นคือหลักการของศาสนาเนี่ยพี่น้องเราบอกว่านั่นเพียงพอแล้วในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องแน่นอนเราก็จะได้อยู่ร่วมกับบุคคลเหล่านั้นแหละพี่น้องในส่วนในวันอาคิเราะห์ไม่รู้ว่าจะอยู่ในสวนสวรรค์
หรือว่าจะอยู่ในไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอียาซุบิลลาห์พี่น้องนะครับผมและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยพี่น้องได้ยินหะดีษบทนี้ว่าถ้าใครรักท่านนบีเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกับท่านนบีในสวนสวรรค์เนี่ยท่านอานัสบอกว่าฉันเองเนี่ยรักรอซูลุลลอฮ์ฉันรักท่านอบูบักรและฉันรักท่านอุมัรและฉันก็หวังว่าฉันเองเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆและบุคคลที่อยู่ในยุคซะลัฟทั้งหมดเมื่อได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องบอกว่าเราเองเนี่ยดีใจเหลือเกินพี่น้องดีใจเหลือเกินที่เราเกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีและเราได้มอบความรักให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรพี่น้องการที่ซอฮาบะห์กล่าวเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครพี่น้องที่จะรักท่านนบีไปมากกว่าพวกเขาอย่างแน่นอนพี่น้องไม่มีใครแล้วหลังจากพวกเขาในที่จะรักท่านนบีไปมากกว่าสิ่งที่พวกเขารักและกระทำต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นการรักต่อท่านนบีพี่น้องฟื้นฟูซุนนะห์นบีและอีกประการนึงที่สำคัญพี่น้องนอกจากการฟื้นฟูคือการที่เราจะต้องรู้สึกอะไรพี่น้องรู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เราเห็นใครก็ตามเนี่ยพี่น้องทำสิ่งที่มันไม่ตรงกับแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าวันนี้เนี่ยความรู้สึกของเราปกติเลยพี่น้องเห็นคนหนึ่งทำเรื่องอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยอย่างเดือนนี้เนี่ยรอบิลอาวันเห็นคนทำเมาลิดเนี่ยพี่น้องเราก็บอกว่าหัวใจของเราไม่ดีมีความรู้สึกเจ็บปวดเลยเขาทำไปก็เรื่องของเขาแต่เขาก็ได้รับโทษเองเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแค้นในสิ่งที่เขาทำว่าเขาทำไม่ตรงตามหลักการนบีไม่เคยทำสิ่งนี้ซอฮาบะห์ไม่เคยปฏิบัติซาลาฟุสซอลและไม่เคยทำเนี่ยพี่น้องเราไม่เคยรู้สึกโกรธแค้นในสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วพี่น้องแสดงว่าความรักของเราที่มีต่อท่านนบีเนี่ยมีปัญหาแล้วเพราะซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องพอเห็นใครทำไม่ตรงตามแบบอย่างนบีเนี่ยเขาต่อสู้พี่น้องเขาจัดการเขาสู้รบต่อบุคคลเหล่านั้นพี่น้องตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องมีกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเราเองเนี่ยจะไม่ยอมจ่ายซะกาตอีกแล้วหลังจากนี้เราจะปฏิเสธหลักการของเรื่องเราซะกาตท่านอบูบักรเมื่อได้ขึ้นเป็นคอลีฟะห์เนี่ยพี่น้องท่านเองมีศัตรูรอบด้านไม่ว่าจะเป็นโรมันหรือไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซียเนี่ยพี่น้องที่ต้องการยึดดินแดนอิสลามเนี่ยพี่น้องแต่ท่านอบูบักรเนี่ยไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเท่ากับการที่จะจัดการบุคคลที่ปฏิเสธในเรื่องราวของซะกาตพี่น้องเพราะพวกเขากำลังทำสิ่งที่มันขัดกับหลักการและรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือแบบอย่างนี่คือความรักพี่น้องที่แสดงให้กับท่านนบีคือการที่เราจะต้องรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดเมื่อใครก็ตามทำสิ่งที่มันขัดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามว่าเพราะอะไรพี่น้องถามว่าเพราะอะไรเราถึงต้องเสียสละขนาดนี้เพราะอะไรเราถึงต้องรักท่านนบีขนาดนี้เพราะอะไรเราถึงต้องทำตามแบบอย่างท่านนบีขนาดนี้เพราะอะไรพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องราวแค่ดุนยาเท่านั้นที่มันจะจบนะพี่น้องแต่ในอาคิเราะห์มันคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากพี่น้องตั้งแต่ที่เราถูกฝังมาในอัลัมบัรซักเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์จะถามเราแล้วว่าใครคือมันนบีอยู่ใครคือนบีและคำตอบของเราเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่ลิ้นเราที่ตอบที่เราท่องจำไปตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ตั้งแต่เด็กๆนี่พี่น้องว่านบียีรอซูลุลลอฮ์หรือว่านบีมุฮัมมัดนบีของฉันเนี่ยคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปากมันไม่ได้ตอบพี่น้องวันนั้นน่ะแต่สิ่งที่ตอบคืออะไรพี่น้องคืออีมานคือความรักที่เรามีให้กับท่านนบีจริงๆและการที่เราปฏิบัติตามนบีจริงๆแหละสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะตอบให้กับเราพี่น้องแต่ถ้าวันนี้เราไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างนบีอุตริกรรมเรายังทำเพิ่มในศาสนาเรายังทำลดในศาสนาเรายังทำเนี่ยพี่น้องในวันนั้นเราไม่สามารถตอบได้อย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องในอาคิเราะห์เนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยที่เรารอการสอบสวนเนี่ยนบีบอก1วันในอาคิเราะห์เนี่ยเท่ากับ 50,000 ปีในดุนยาเนี่ยพี่น้องเรารอในวันนั้นที่ดวงอาทิตย์มันใกล้เราแค่คืบเดียวเนี่ยพี่น้องที่เราหิวกระหายน้ำอย่างมากเนี่ยพี่น้องและไม่มีบ่อน้ำไหนในวันนั้นเนี่ยนอกจากบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันกอซัรเนี่ยพี่น้องและบ่อน้ำนั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบ่อน้ำนี้เนี่ยความกว้างของมันนะพี่น้องความกว้างของมันเนี่ยเท่ากับการเดินทางเนี่ย1เดือนพี่น้องวะซาวายาฮูซาวาและทุกมุมของมันเนี่ยเท่ากันนักวิชาการหมายความว่าบ่อน้ำนี้เนี่ยมันเป็นทรงกลมและทุกมุมเนี่ยมันเท่ากันหมดแล้วรอบๆมันเนี่ยเดินทาง1เดือนพี่น้องนั่นคือความกว้างของบ่อน้ำท่านนบีที่จะดับกระหายให้กับอุมมะห์ประชาชาติหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่ในวันอาคิเราะห์ได้พี่น้องที่ไม่มีสิ่งใดจะช่วยได้ในวันนั้นและท่านนบีกล่าวว่ามันชะริบะมินฮาฟาลายัดมะอะมะดันใครก็ตามที่ดื่มบ่อน้ำนี้ในวันอาคิเราะห์เนี่ยอันกอซัรเนี่ยพี่น้องเขาจะไม่มีความหิวกระหายอีกเลยตลอดกาลพี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเราอยู่ในสวนสวรรค์น่ะเราก็ดื่มน้ำที่เป็นแม่น้ำหลากสายน้ำนมบ้างน้ำผึ้งบ้างที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยพี่น้องแล้วมันจะบ่งบอกว่าได้ไงว่าเราไม่หิวกระหายบรรดานักวิชาการอธิบายว่าที่ไม่หิวกระหายเนี่ยพี่น้องเพราะการดื่มของเราในสวรรค์เนี่ยมันเป็นการดื่มด้วยกับความที่เรารู้สึกดี
แต่มันไม่ได้เป็นการดื่มที่เรารู้สึกหิวกระหายพี่น้องเพราะเราได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีเรียบร้อยแล้วพี่น้องและแก้วน้ำที่อยู่รอบๆกอซัรเนี่ยพี่น้องท่านนบีบอกเปรียบเสมือนกับดวงดาวเปรียบเสมือนกับดวงดาวที่อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยพี่น้องที่เราเองเนี่ยมองขึ้นไปบนฟากฟ้าในวันที่ไม่มีเมฆฝนเนี่ยเราเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้านั่นแหละเปรียบเสมือนกับแก้วที่เราจะใช้ดื่มหรือว่าภาชนะที่เราจะใช้ดื่มอยู่รอบๆกอซัรเนี่ยพี่น้องบ่อน้ำของท่านนบีและถามว่าใครจะมีสิทธิ์ในวันนั้นพี่น้องก็คือบุคคลที่ทำตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนบีกล่าวไว้ในหะดีษบทนึงว่าครั้งหนึ่งนบีเดินไปที่กุโบร์ที่1เนี่ยพี่น้องแล้วนบีก็กล่าวสลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมดารอกะมินมุมินีนะวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกูนให้สลามกับกลุ่มคนที่อยู่ในกุโบร์เนี่ยพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วนบีบอกฉันเองเนี่ยหวังว่าจะได้พบกับบุคคลเหล่านี้แล้วก็ได้พบกับบุคคลที่เป็นพี่น้องของฉันเนี่ยอิควานะนะที่ยังไม่ได้มาในยุคปัจจุบันนี้ที่ยังไม่ได้มาในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้ยินตรงนี้แต่พี่น้องสงสัยว่าเราเองเนี่ยไม่ใช่อิควานเราไม่ใช่พี่น้องของท่านนบีหรือท่านนบีบอกว่าพวกท่านเนี่ยไม่ใช่พี่น้องของฉันแต่พวกท่านเนี่ยคืออัสฮาบีคือสาวกของฉันพี่น้องคือสาวกของฉันและท่านนบีบอกฉันก็หวังที่จะได้พบกับพี่น้องของฉันที่ยังไม่ได้อยู่ในยุคนี้หมายความถึงพวกเราทุกคนนั่นเองที่ยังไม่ได้เกิดในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ก็เลยถามพี่น้องว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่านั่นคืออุมมะห์ท่านนบีเนี่ยในวันอาคิเราะห์จะแบ่งได้อย่างไรนะครับท่านนบีบอกว่าจะรู้ได้อะไรอย่างไรพี่น้องนบีบอกเหมือนกับการที่ท่านเองเนี่ยเลี้ยงม้าเนี่ยพี่น้องแล้วมีม้าตัวหนึ่งที่มันส่องแสงสว่างอย่างมากเนี่ยหมายถึงว่าสีของมันเนี่ยนวลมีรัศมีเนี่ยพี่น้องแต่สีอื่นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยมันสีดำหมดเลยถามว่าเราจะแยกได้อย่างไรพี่น้องเราแยกได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนพี่น้องซอฮาบะห์ก็บอกว่าแน่นอนเรารู้แล้วว่าเราจะแยกอย่างไรท่านนบีก็เลยกล่าวว่าฟะอินนะฮุมยะตูนะกุรรอนมุฮัจญะลีนะมินัลวุดูพวกท่านทั้งหลายจะมาในวันนั้นเนี่ยมาด้วยกับร่องรอยของการอาบน้ําละหมาดพี่น้องฉะนั้นการอาบน้ําละหมาดของเราเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ได้เป็นสิ่งนึงที่ทําให้การละหมาดของเราสมบูรณ์เพียงเท่านั้นนะพี่น้องแต่มันเป็นสิ่งนึงที่จะทําให้ท่านนบีเนี่ยเห็นเราในวันอาคิเราะห์นั่นเองพี่น้องเห็นเราว่านั่นแหละคือประชาชาติของท่านนบีแล้วนบีบอกว่าวะอานะฟารัตตุฮุมอะลัลฮาวฉันเนี่ยก็จะไปถึงก่อนพวกเขาที่บ่อน้ําแห่งนั้นฉันจะไปถึงก่อนหน้าพวกเขาแล้วนบีบอกว่าและฉันเองเนี่ยก็จะให้พวกเขาเองเนี่ยได้ดื่มบ่อน้ําของฉันแต่บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะขับไล่พี่น้องจะขับไล่คนกลุ่มนึงที่เป็นประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีเองเนี่ยขณะนั้นยังไม่รู้ว่าทําไมมาลาอิกะห์ถึงไล่นะกลุ่มคนเหล่านั้นนบีบอกอะลาฮะลุมมุพวกท่านมานี่เถิดมาดื่มบ่อน้ำของฉันเถิดมาดับความกระหายที่พวกท่านมีในวันอาคิเราะห์เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยบรรดามาลาอิกะห์จึงบอกท่านนบีว่าที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยถูกขับไล่เนี่ยเพราะอะไรอินนะฮุมกอดบัดดะลูบะอะดะกะเพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่หลังจากท่านนั่นเองพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยมันสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วแต่พวกเขามาปิดเปลี่ยนแปลงมาบิดเบือนมาทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยกระทำจึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นถูกขับไล่จากบรรดามาลาอิกะห์ออกห่างจากบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงกล่าวกับบุคคลเหล่านั้นว่าสู้ก่อนไปเถิดไปห่างเถิดอย่ามาดื่มบ่อน้ำของฉันเลยพี่น้องถามว่าเราเองเนี่ยพี่น้องเมื่อฟังเช่นนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆหรือเปล่าพี่น้องเราจะรู้สึกว่าเรื่องราวของการที่เราจะรักนบีและปฏิบัติตามนบีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่เราเองจะสนใจหรือว่าไม่สนใจก็ได้อย่างนั้นหรือพี่น้องหรือว่าเราเองจะให้ความสนใจและให้ความยิ่งใหญ่ว่าสิ่งนี้มันจะส่งผลไปถึงอาคิเราะห์ที่ทําให้เราเองได้ดื่มน้ําจากบ่อน้ําของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างมากพี่น้องที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราเองจะได้รับความสําเร็จในวันอาคิเราะห์คือการที่เราจะต้องยึดตามรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราจะได้อยู่ร่วมกับท่านนบีได้ดื่มบ่อน้ําของท่านนบีและเราเองจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราพยายามที่จะรักษาสุนนะของท่านนบีในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตนั่นเองพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเรานะว่ามันคือสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องพยายามรักษานะครับถึงการให้หัวใจของเราเนี่ยมีความรักต่อท่านนบีและมอบความรักเหล่านี้เนี่ยให้มันอยู่กับชีวิตเราเนี่ยไปตลอดแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูรักษาสุนนะของท่านนบีเนี่ยนะครับให้ไปตลอดชีวิตของเราเช่นเดียวกันยืนหยัดในสุนนะของท่านนบีและพยายามไม่พอใจนะพี่น้องเมื่อทุกครั้งที่มีคนทำผิดต่อหลักการหรือว่าทำสิ่งที่มันฟื้นก
ับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ญาฟัรได้ปิดท้ายนะในช่วงเวลาสุดท้ายตรงนี้นะครับมีพี่น้องถามมานะเดี๋ยวผมตอบคําถามแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้ปิดมัจลิสของเราในวันนี้ฝนมาแล้วนะพี่น้องรักษาตัวเองด้วยใครฝนตกก็ขยบขยบนะอินชาอัลเลาะห์ถือว่าอบอุ่นอบอุ่นอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละพี่น้องในยุคนบีก็อย่างนี้แหละบรรยายไปฝนก็ตกไปเหมือนกันซอฮาบะห์ก็ตั้งใจฟังนะในเรื่องราวหลักศาสนานะมีพี่น้องเรียนถามมาบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเรียนถามอาจารย์นะครับน้ำมณีอสุจิเนี่ยเมื่อหลั่งออกมาแล้วเนี่ยเปื้อนผ้านุ่งเป็นนายิสหรือไม่ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะแล้วก็อย่างนี้นะพี่น้องเป็นคำถามที่ผมนึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเหล่าบรรดาอันซอรียะก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นชาวอันซอรที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซอฮาบียะห์ที่เป็นชาวอันซอรียะเนี่ยเธอจะไม่อายกับเรื่องของสัจธรรมอะไรที่เป็นข้อสงสัยนี่นะเธออย่าถามแม้บางครั้งจะเป็นเรื่องเฮดเรื่องนิฟาสเรื่องวีลาดะเรื่องเลือดประจำเดือนเรื่องอสุจิเรื่องอะไรก็แล้วแต่เธอจะถามท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าเราเหล่าบรรดามุฮาจิรอเนี่ยหรือมุฮาจิรีเนี่ยพวกเราเนี่ยบางทีอายไม่กล้าถามท่านนบีแต่มันไม่มีใครสามารถห้ามความดีจากเหล่าบรรดาอันซอรียะได้เธอถามหมดเวลามีปัญหามีอะไรก็ถามท่านนบีเลยนะครับดังเช่นคำถามนี้นะดูแลไม่ติดบวกอะไรนะพี่น้องนั้นทำดีแล้วเป็นเรื่องศาสนาประการที่หนึ่งผมตอบอย่างนี้นะครับว่าน้ำอสุจินะครับหรือเราเรียกว่ามันีเนี่ยนะครับเป็นน้ำที่สะอาดตอฮิรุนเอาเป็นแบบนี้ก่อนนะตอฮิรุนแต่มีวิธีการปฏิบัตินิดนึงนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจหากว่าน้ำอสุจิดังกล่าวเนี่ยมาเปื้อนเสื้อคืออาจจะพุ่งแล้วก็โดนเสื้อผ้าตัวของเราเองหรืออะไรก็แล้วแต่ผ้าสรงอะไรก็แล้วแต่หากว่าน้ำอสุจิดังกล่าวอยู่ในสถานะขอโทษนะเปียกอยู่นะให้ใช้ล้างเป็นการชำระเฉยชำระล้างแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าหากว่าไม่ได้ชำระล้างก็ไม่ได้บาปแต่ประการใดนะให้ล้างออกไปสองถ้าเกิดว่าน้ำอสุจิดังกล่าวเนี่ยมันเปื้อนเสื้อผ้าแล้วมันอยู่ในสถานะที่แห้งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเธอก็อะไรเธอก็ขยี้เอาที่มันแข็งๆเนี่ยนะขยี้ออกแล้วก็หลังจากนั้นมันอาจจะหลงเหลือร่องรอยบ้างเนี่ยฮาลาลและก็ใช้ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งน้ำอสุจิดังกล่าวนี้ไม่ใช่คำถามที่เรามาอห่อหมกกันเองนะพี่น้องนะเกิดขึ้นกับท่านนบีจริงๆท่านหญิงอาอิชะฮ์รายงานบอกว่าน้ำอสุจิดังกล่าวได้เปื้อนที่ผ้าของท่านนบีแล้วนบีเนี่ยก็ไปละหมาดท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยก่อนที่นบีจะใส่เนี่ยนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ขยี้ให้อสุจิที่มันเป็นแผ่นๆนะมันหลุดออกไปเป็นผงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านหญิงอาอิชะฮ์รายงานว่านบีของเราใส่โต๊บตัวนั้นเนี่ยเสื้อตัวนั้นผ้าผืนนั้นเนี่ยที่เปื้อนอสุจิมีร่องรอยของอสุจิอยู่ด้วยนบีไม่ว่าแต่ประการใดนบีไม่ห้ามแต่ประการใดและนบีก็ไม่กลับมาละหมาดใหม่ด้วยก็แสดงว่าฮาลาลการละหมาดใช้ได้นะไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดและเรายังยืนยันก่อนว่าน้ำอสุจินั้นเป็นน้ำที่สะอาดนะเพียงแต่ว่าน้ำสะอาดไม่ได้หมายความว่าชำระล้างทำความสะอาดนะน้ำสะอาดเนี่ยก็ดังเชกเช่นจะเปรียบเทียบนะพี่น้องบางอย่างเนี่ยศาสนาก็สอนให้เราชำระล้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นนายิสนะเช่นน้ำมูกน้ำมูกเป็นนายิสไหมไม่ใช่นายิสบางคนเด็กบางคนนี่กินซะเพลินเลยนะเด็กๆกับผมก็เป็นเด็กมานะคือเรียกว่า คือเรียกว่าอย่างนี้พี่น้องเรียกว่าให้เราใช้เช็ดชู่เช็ดจมูกแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเราละหมาดอัลลอฮุอักบัรน้ำมูกมาไปอาบน้ำละหมาดหมายเสียน้ำละหมาดไม่มีในสุนนะของท่านนบีเราก็ใช้อะไรใช้ผ้าเนี่ยเช็ดจมูกของเราเป็นการขจัดชำระล้างเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวมันเป็นนายิสหรือคนที่มีเสมหะเราไปละหมาดแถวมัสยิดนบีเนี่ยอาหรับเนี่ยเขาจะมีมินดีนนะมีอะไรนะมีกระดาษทิชชู่เวลาเขารู้สึกว่ามันอยู่ที่คอแล้วมันจะอ่านไม่ไหวละเขาก็ขากออกมาแล้วก็
ช้ผ้าของเขานะใช้กระดาษทิชชู่นะปิดเอาไว้แล้วก็ใส่กระเป๋าเหมือนเดิมแล้วก็ละหมาดต่อไม่มีใครสักคนบอกว่าอ๋อมีเสมหะมาเดี๋ยวกลับมาละหมาดใหม่ไม่มีแสดงว่าบางอย่างศาสนาสอนให้ชำระสอนให้ขจัดแต่ไม่ใช่นายิสเข้าใจคำนี้นะอ่ะโอเคทำดีละก็พี่น้องก็นะเขาจะถ้าหากว่าอ้าวในมุมกลับอีกถ้าเกิดมองว่าน้ำอสุจิเป็นนายิสตัวเราก็เป็นนายิสด้วยทำไมอ่ะเพราะเราถูกสร้างมาจากน้ำอสุจินะมีใครบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนายิสหมดเลยเพราะว่าถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิเริ่มต้นก็เป็นนายิสด้วยอันนี้ไม่มีนะในทัศนะของผู้รู้นักวิชาการในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์ตอริกเนี่ยนะครับได้บอกว่าคูลิกะมินมาอินดาฟิกมนุษย์ถูกสร้างมาจากน้ำที่พุ่งออกมาก็คือน้ำอสุจินั่นเองจากอวัยวะเพศวัลลอฮุตาลาอะลัมก็อัลฮัมดุลิลละห์น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้อาจารย์บุคอรีตอบบ้างอาจารย์บุคอรีเนี่ยแกจบชะรีอะห์มาเลยนะเอานะได้ๆๆถามว่าการถามน้ำละหมาดเวลาล้างมือแล้วให้ล้างข้างละ3ครั้งกับวัลลอฮุอะลัมนะในหะดีษที่บันทึกโดยท่านฮุมรอนนะที่ท่านอุสมานได้อาบน้ำให้ฮุมรอนนั้นได้ดูแล้วก็บอกว่านี่คือการอาบน้ำแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อาบท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยนะครับได้ล้างมือขวา3ครั้งแล้วก็ล้างมือซ้าย3ครั้งกอซะละยามีนันซะลาซาวะกอซะละยะซารอนซะลาซาตามที่ฮุมรอนนั้นได้รายงานและในท้ายหะดีษเนี่ยนะครับท่านอุสมานบินอัฟฟานอาบน้ำละหมาดเสร็จก็บอกว่าฮาซาวูดูอุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการอาบน้ำละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับให้กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมหรือว่าอัสสลามุอะลัยกุมแล้วถามมานะวัลลอฮุอะลัมก็เรากล่าวกันยังไงอ่ะที่ละหมาดกันมาเนี่ยก็อัสสลามุอะลัยกุมใช่ไหมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ใช่ไหมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บางรีวายะห์ก็มีนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ถือว่าเป็นวาญิบในข้างขวาแล้วก็เป็นซุนนะห์ในข้างซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นการละหมาดญะนาซะห์ที่เราสลามข้างเดียวก็ถือว่าเราได้ทําฟัรดูครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะก็คำถามดูง่ายนะแต่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันบางอย่างนะครับต้องมาอัพด้วยนะครับบางทีต้องไปค้นบ้างนะครับไม่ค่อยได้คุ้นกับการตอบคำถามเท่าไหร่นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนน่าจะจบตรงนี้เนาะอ่ะมีอีกอ่ะอ๋อมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ถามดีเพราะความอัสตักฟิรุลลอฮ์ทีนี้อันนี้พี่น้องวางอย่างนี้คำว่าตัวเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์มันเรียกกันหลายอย่างเหลือเกินเกณฑ์เนี่ยนะตัวเกณฑ์เนี่ยพออีนแล้วก็เกณฑ์ศาสนาเราเนี่ยใช้ภาษาอาหรับภาษาอาหรับจึงเป็นศาสนาเป็นภาษาเดียวที่มีตัวเนี่ยที่มันไม่สามารถหาตัวอื่นเทียบได้ต้องพี่น้องต้องพยายามฝึกฝนเอาตัวเกณฑ์ไม่รู้เกณฑ์เนี่ยนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตัวเกณฑ์นะตาเนี่ยไปสะกดกับเกณฑ์นะแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะสำนวนอีกสำนวนหนึ่งอะไรนะอัสเตาอ่ะนะอันนั้นน่ะไม่ใช่อ่ะนะอัสเตาน่ะไม่ใช่อ่ะนะมันต้องเป็นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันนี้ภาษาเนี่ยนะเขาเรียกว่าลูกอกีนเขาเรียกกีนกี้ยะอะไรสักอย่างนึงเป็นภาษาเกณฑ์ซึ่งหาตัวแทนไม่ได้ภาษาไทยเขียนคาราโอเกะก็ไม่มีตัวไหนจะแทนเกณฑ์ได้นะลองนึกให้ผมหน่อยว่าตัวไหนมันจะแทนเกณฑ์ได้นะไม่มีนะพี่น้องนะต้องอาศัยฝึกฝนแล้วก็ไปดูอาจารย์อับดุลลอฮ์เขาออกเกณฑ์ถ้าผมไม่ว่าอับดุลลอฮ์หรือว่าจะอย่างไรนะแต่ว่าดูรู้สึกว่าท่านจะมีความสันทัดนะในการออกฮูรูฟนะครับก็หรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆก็ได้ที่เขาสอนอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าตัวเกณฑ์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะพิเศษของจึงทำให้คนบ้านเราเป็นอ่านอัสเตาไงอัสเตาฟิรุลลอฮ์เกณฑ์มันยากเหลือเกินเป็นเต้าเลยแล้วกันนะไม่ได้นะพี่น้องอัสเตาฟิรุลลอฮ์นะ
ตัวเกรียนเนี่ยในบางภาษาเนี่ยในบางสำเนียงอะนะเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยนเลยนะเช่นอียิปต์อะนะอียิปต์เนี่ยเขาไม่ออกเกรียนน้ำออกยากเขาเปลี่ยนเป็นเขาเปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็นกอล์ฟนะอัสตักฟิรุลลอมันออกเป็นตักและยากเป็นเกรียนและยากเป็นกอล์ฟดีกว่าง่ายแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนก็มาชาลอนะอ่านกุรอานไม่เพี้ยนนะแต่บางคนผมเคยเห็นอียิปต์คนหนึ่งนั่งอยู่ข้างผมอ่านกุรอานเพี้ยนหมดเลยเพราะว่า เขาเรียกว่าชินกับสำเนียงพูดตัวเองเวลาอ่านเปลี่ยนยีมเป็นอาลีฟบ้างเปลี่ยนเกนเป็นกอล์ฟบ้างอะไรลักษณะประมาณนี้นะครับทำให้ตัวเองก็อ่านกุรอานบางทีเพี้ยนไปด้วยขอดุอาก็เพี้ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องระมัดระวังนะตัวเกนเนี่ยตัวสำคัญเหมือนกันเพราะมันจะหาคาราโอเกะมาแทนยากมากเป็นคอระคังหัวแตกอะไม่รู้เดี๋ยวเขาเรียกตัวคออะไรสักอย่างเขายกเลิกไปแล้วนะแต่ว่าทำดีละเรายังพอที่จะเอามาแทนก็ยังพอเข้าใจว่าอ๋อนี่เกนนะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็ใส่จุด3จุดเพื่อให้มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวที่หาแทนได้เป็นเกนอะไรลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นอัสตัฆฟิรุลลอส่วนอัสตัฆฟิรุลลอไม่มีอัสตัฆนะมาเต่าอัสตัฆฟิรุลลอไม่มีนะเป็นอัสตัฆฟิรุลลอนะถ้าพี่น้องบอกว่าอัลลอฮ์อาจารย์พูดฉันเต้าฟิรุลลอดีแหละเต้ามานานแล้วอาจารย์อ่ะขอภาษาไทยอย่าอัลลอฮ์ข้าพระองค์ขออภัยโทษกับพระองค์ด้วยเถิดดีกว่านะดีกว่าเราย่อยทำให้มันเพี้ยนไปเลยแล้วเรื่องของดูอาเนี่ยเราพูดภาษาไทยได้นะครับบางคนบอกอาจารย์มันไม่ขังอ่ะไม่ขังก็พยายามออกลิ้นให้มันถูกนะออกลิ้นให้มันถูกมันก็ได้ขังไปด้วยแล้วก็ถูกไปด้วยถ้าหากว่ามันกลัวจะผิดก็อย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้อภัยโทษให้กับข้าพระองค์ได้เถิดข้าพระเจ้าขอกับเนื้อกับพระองค์โดยเถิดประมาณนี้นะครับเพราะคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าอะตูบุอิไลกะแปลว่าข้าพระเจ้าขอกับเนื้อกับข้าพระเจ้าขออภัยโทษและขอกับเนื้อกับตัวต่อพระองค์นะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิศอวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์เดี๋ยวอ่านดุอาปิดประชุมสักนิดนึงซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุผิดพลาดประการใดมาอัฟด้วยนะครับถ้าถูกก็เอาไปใช้นะยะซากุมุลลอฮุคอยรันครับ